เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยานโนแห่งวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับสาธุชนในวันนี้และอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาก็มาคุยกันในรายการนี้แล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์หลายคนก็อยากจะรู้เราก็มาคุยกันแล้วก็คำถามที่ควรถามก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคำถามอย่างอื่นเนี่ยเราหาได้ในที่หาคำตอบในที่อื่นได้แต่ว่าเรื่องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราหาคำตอบได้ยากนะเราก็มาคุยกันก็โทรมาได้เลยนะโยมนะระหว่างที่ยังไม่โทรมานี้ก็คงจะพูดเรื่องของธรรมะก่อนไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่ต้องเกรงใจนะว่าเรามีคำถามก็สอดแทรกเข้ามาได้เลยก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็หวังว่าเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจุดประสงค์อะไรในการประ การประพฤติปฏิบัติธรรมก็หวังว่าเราได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือว่าเรามาทำลายเรื่องกิเลส3ตัวของเรากิเลส3ตัวของเรานั้นก็คือเราจะได้มารู้จักว่ากิเลส3ตัวนั้นเกิดอย่างไรนะเกิดอย่างไรกิเลส3ตัวของเราก็คือว่าเกิดได้เพราะจิตของเราวิ่งไปข้างนอกนะไปข้างนอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆก็คือไปหาผู้อื่นกิเลสเราก็เลยเกิดแต่การแก้กิเลสก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตมาดูตัวเองซะนะการเกิดกิเลสก็จะถูกทำลายไปเองนะอันนี้คือการทำลายกิเลสก็จะไปลักษณะเหมือนเอาจิตมาดูตัวเราเท่านั้นนะก็มีสายเข้ามานะเอาสายก่อนครับขอค่ะครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมเพ็ญศรีครับจากกรุงเทพครับเจริญสุขจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรโยมเพ็ญศรีว่าไงเอ่ยค่ะวันนี้พระอาจารย์วันนี้เสียงเบามากเลยนะเจ้าคะเสียงเบาเลยค่ะขอลูกยังไม่ได้ปิดลูกยังไม่ได้ปิดทางนี้ได้ยินชัดนะทางนี้ได้ยินชัดแล้วค่ะฮัลโหลได้ยินโยมได้ยินค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์วันนั้นพบพระอาจารย์แต่ไม่มีโอกาสนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็เลยขออนุญาตโทรมาเพื่อจะกราบขอขมากรรมต่อพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าไง มีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยลูกอาจจะล่วงเกินพระอาจารย์ด้วยวาจาหรือใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยขอเอาโอกาสนี้เจ้าค่ะขอกราบข
ขมากรรมต่อพระอาจารย์ที่ลูกได้ล่วงเกินพระอาจารย์ด้วยวาจาใจโดยเจตนาก็ดีและไม่เจตนาก็ดีที่เป็นความผิดพลาดบาปลูกก็ขออโหสิกรรมต่อพระอาจารย์เจ้าค่ะขอพระอาจารย์โปรดยกโทษเพื่อการปฏิบัติจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปเจ้าค่ะน้อมกราบขอขมากรรมเจ้าค่ะสาธุสาธุจะได้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเนาะก็อย่าได้มีแบบโทษบาปกรรมเลยก็ขอให้เรามีความสุขความเจริญในธรรมทั้งหมดนะมีอะไรถามไหมโยมมีอะไรถามไหมค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะจะอยากจะเรียนกราบพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์คำสอนของพระอาจารย์นั้นหนักแน่นแล้วก็เป็นความจริงที่ลูกได้ค้นพบทุกข้อทุกธรรมเจ้าค่ะอย่างทุกวันนี้ลูกมีความมั่นใจว่าในตัวลูกเนี่ยมีความมั่นใจว่าความหมั่นเพียรของลูกเนี่ยได้ข้ามฝั่งมาแล้วละค่ะลูกจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ท้อไม่ถอยละเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายเจ้าค่ะเมื่อสมัยก่อนที่ลูกเคยบอกพระอาจารย์ว่าลูกมีเป้าหมายที่ว่าลูกอยากถึงโสดาบันเพื่อต้องการอัตภาพความเป็นมนุษย์จะได้มาเกิดเพื่อต่อยอดทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะคิดที่จะจุดนู้นจุดนี้แล้วเจ้าค่ะเพียรมากที่สุดแล้วก็ตลอดเวลาเพื่อว่าจะถึงไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่ความเพียรลูกเนี่ยทำสุดๆแล้วเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเจ้าค่ะลูกเนี่ยโอ้โหลำบากมากมากเหลือเกินโอ้โหทั้งท้อถอยสงสารตัวเองมากไม่รู้ว่าเอ๊ะจะอยู่ยังไงแต่ว่าทุกวันนี้สบายมากเจ้าค่ะลูกจะสู้ต่อไปแล้วมันสบายอ่ะเจ้าค่ะเพราะไม่มีอะไรที่จะหนักหนาเหมือนเดิมแล้วอะไรก็เข้าใจหมดรู้หมดเห็นหมดแจ้งหมดเหลือแต่ว่าพยายามให้ถึงเท่านั้นเองเจ้าค่ะก็ค่ะแล้วก็เลยจะกราบน้อมกราบพระอาจารย์ว่าทำที่พระอาจารย์นำมาพร่ำสอนเนี่ยนะเจ้าค่ะลูกได้เพียรถึงที่สุดแล้วเจ้าค่ะน้อมกราบในความเมตตาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าสาธุค่ะสาธุสาธุก็โยมเพ็ญศรีก็ถือว่าเป็นผู้เก่าแก่แล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็ระยะที่ทำมาก็ติดโน่นติดนี่หลายอย่างก็ได้ข้อคิดไปหลายอย่างบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับว่าติดแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ยอมไปแต่แล้วก็สุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่ามันติดจริงๆแล้วก็ไปติดขัดหลายอย่างก็ทำให้ลุล่วงมาตามลำดับนะก็เพราะประสบการณ์ก็ดีสติปัญญาก็ดีก็ยังรู้อะไรเขาเรียกว่ารู้รายละเอียดยังไม่พอแต่แล้วเราก็ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์บางครั้งเนี่ยเราก็ให้เจ้าตัวเนี่ยให้เรียนรู้เอาเองเพื่อจะได้คำตอบที่ดีกว่านะเพราะว่า ใครตอบให้เราหรือใครที่แนะเราก็เหมือนไม่เหมือนตัวเองก็ยังกังขาอยู่ในการที่จะเข้าใจแต่ก็นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เราจะต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่แท้จริงนั่นคือความตอบแล้วก็อุปสรรคต่างๆคือเป็นบทเรียนนะอุปสรรคนั่นแหละคือบทเรียนของคนเราทุกคนที่จะต้องรู้จักนะเขาเรียกว่าถ้าไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีสติปัญญาอะไรนะการมีอุปสรรคนั่นแหละทำให้ปัญญาเรามากขึ้นนั่นเองก็มีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจากโยมพาครับพระอาจารย์จากบุรีรัมย์ครับเจริญพรจะโยมค่ะนมัสการนะคะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรดิฉันโทรมาเล่าบอกหลวงพ่ออ่าคือเหมือนว่าเหมือนกับเราไปติดวัดสังฆทานเนาะได้ฟังตั้งแต่วิทยุของหลวงปู่สังวานเดี๋ยวนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าจะได้สิบกว่าปีนะคะก็ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งดิฉันป่วย
ดิฉันป่วยดิฉันก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็เวลาจะเดินก็รู้นั่งก็รู้ป่วยหนักด้วยเนาะไปหาหมอก็ภาวนาตลอดดูดิฉันไม่นึกเลยว่าทำไปอย่างนี้พอหายป่วยแล้วเราก็มารู้ว่าโอ้เราทำในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เองดูลมหายใจดูกายในกายดูการยาวสั้นอะไรเนี่ยดิฉันก็นอนดูนั่งก็คิดดูโลกว่าเราควรจะละโลกนี้ได้ยังไงสองทีนี้ก็ดิฉันก็เลยบอกพอหายป่วยก็ไม่มันไม่หลับเลยค่ะหลวงพ่อดิฉันก็เลยอยากเล่าก็ไม่นอนไม่หลับในสมองมีแต่ธรรมะหมดเลยมาไข้ครวญดูว่าเราเคยทำมาอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกแล้วก็สิ่งบางอย่างที่เราเคยขัดใจมันโล่งนะคะมันดูนะโอ้ทำไมอันนี้มันโล่งมันไม่เคืองคือว่าไม่ขัดใจนะแต่ว่าเราเมื่อก่อนเราบอกว่าอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมาเป็นอย่างนี้ก็มันหายหมดเลยมันไม่สงสัยนะคะหลวงพ่อตอนนี้ก็10วันเอ๊ะทำไมเรานอนไม่หลับพอมารู้จักครูบาอาจารย์ที่เคยไปวัดใกล้ๆที่อำเภอเฮดราชนะเป็นสายเป็นเหมือนกับว่าอยู่วัดน้องประพงนะคะดิฉันก็เคยไปเข้าโบสถ์นะคะก็เลยโทรตัดสินใจโทรถามท่านว่าดิฉันเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีคะหลวงพ่อท่านก็ถามอาการท่านบอกไม่เป็นไรโยมให้โยมดูไปที่มักมีองค์8นะให้โยมศึกษาดูในตรงนี้ค่ะดิฉันก็ทำตามท่านเนาะพอวันต่อไปเราก็เห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกมันโล่งอย่างนี้มันสว่างมันสบายใจที่ขัดเคืองเราก็สบายทีนี้ก็เลยก็มาดูว่าทำไมเราจะหลับได้เนาะมัน9วันแล้วค่ะ9วันนี้ก็หายป่วยใหม่แล้วแต่ก็อาหารก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่หมดแรงนะครับมันยังมีแรงที่จะครุ่นคิดตลอดเลยในสมองมีแต่แล้วอยากพูดทำนะหลวงพ่ออยากพูดจะทำทำยังไงเนาะทำยังไงบางทีก็นั่งแล้วก็สามารถบรรยายตัวเองครูบาอาจารย์แนะนำบอกให้พูดซื้อพูดไปอยากพูดอะไรก็พูดทีนี้ก็เอาแบบนี้ได้แล้วก็มีพอจะนอนอยากนอนก็เราก็ดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกับว่าทำสมาธิดูลมหายใจคอกดูตั้งใจดูลมเข้าลมออกลมบางคืนก็ได้2ชั่วโมงโอ้เราเจอทางแล้วฉันก็คิดอย่างนี้เนาะก็ได้นอนได้แล้วมาพอเรารู้แล้วโอ้เราเหมือนกับเราว่าไอ้ธรรมะของเรามันเต็มอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยพยายามทำใจว่ามันค่อยๆคลายไปคลายไปปกติแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็เลยมาดูการเขาเรียกอะไรนะดูลมหายใจเสร็จแล้วมันออกไปตอนไหนดิฉันก็มาสังเกตดูตอนนี้นะคะดิฉันก็ทำมาแบบนี้ก็เดี๋ยวจะฟังทางอาจารย์ทางทีวีตอนนี้ปิดเลยจะถามว่ายังไงดีนะจะถามว่ายังไงดีหลวงพ่อว่าจะอาจารย์แบบนี้มันไปทางธรรมหรือมันไปทางเพี้ยนอะไรนะคะเดี๋ยวจะฟังอาจารย์ทางทีวีนะคะขอบคุณมากนะคะดิฉันก็ตอนนี้ก็สบายดีค่ะแล้วก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องค่ะขอบคุณมากคือวิธีโยมเนี่ยก็เรียกว่ามันไปทางฌานไม่ใช่ทางมรรคนะอย่างที่โยมบอกว่าพระแนะนำบอกให้มรรคมีองค์8นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มรรคนะไม่ใช่มรรคเพราะว่าการทำกำหนดลมหายใจเนี่ยจิตมันนิ่งจริงแต่นิ่งไม่เห็นตัวเมื่อไม่เห็นตัวปุ๊บเนี่ยความสงบนั้นก็สงบลอยลอยเขาเรียกว่าลอยตัวมันลอยลอยอยู่เมื่อความสงบนั้นน่ะมีอยู่เราก็มีความสุขความสบายอยู่ดีอยู่นะแต่เวลาจิตคลายจากความสงบมาแล้วเนี่ยจิตมันจะพูดธรรมะไม่จบเขาเรียกว่ากุศลวิตกเขาเรียกว่าธรรมะเกิดนั่นแหละแต่ว่าเป็นมันเป็นธรรมะหลอกนะไม่ใช่ธรรมะจริงมันเป็นธรรมะเขาเรียกว่ากุศลวิตกวิตกไปทางกุศลแต่ว่ามันมากมากที่จนที่ว่าเคยได้ยินแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าพูดกับต้นไม้สิพูดกับใครๆก็ไม่อยากฟังว่ามันเยอะเกินพูดเคยนั้นมีพระนะเข้าเขาเรียกว่าเข้าเก็บตัวในกุฏินะนะเก็บเขาเรียกว่าเข้าเก็บอารมณ์เนี่ยนะเข้ากรรมฐานแล้วก็เนี่ยทำสมาธิเนี่ยแล้วเวลานิ่งก็นิ่งแต่เวลาออกจากนิ่งเนี่ยมันพูดจนท่านเอาอะไรนะเอาสมุดมาจดมาเขียนตามที่พูดสมุดก็หมดเล่มไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนฝาก็หมดไปเขียนแท้ง
แท้งน้ำในลายหมดเลยสุดท้ายไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าพูดกับต้นไม้พูดไปพูดไปพูดไปจนต้นไม้ก็เฉยอย่างเดียวจนที่สุดได้สติว่าเราเป็นอะไรเนี่ยใครจะอึดกว่ากันว่างต้นไม้กับท่านอ่ะนะสุดท้ายก็แพ้ต้นไม้โยมนะเขาเรียกว่ากุศลวิตกโยมโยมเป็นแบบเดียวกันคล้ายๆเลยนะเขาเรียกว่ามันเลื่อนลอยโยมสมาธิที่ลมหายใจนะนิ่งจริงแต่มันลอยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าถูกไหมเนี่ยตมาว่าไม่ค่อยถูกเราไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันนิ่งจริงแต่มันไม่นิ่งลอยมันไม่ใช่มรรคแต่ถ้ามรรคเนี่ยเขาต้องเห็นตัวเองเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นอย่างนี้โยมอันนี้กับอนุนะคนละอย่างกันนะคนละการปฏิบัติคนละแบบกันเขาเรียกว่านึกถึงตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกตัวเองเป็นร่างสดๆบ้างนึกเดินเป็นโครงกระดูกบ้างนึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่พูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมะฟุ้งซ่านนั่นเองเขาเรียกว่าพูดตรงนะเขาเรียกว่าความพูดที่เขาพูดล้อเลียนกันว่าธรรมะฟุ้งซ่านมาคนเยอะเลยจนไม่รู้จะออกทางไหนอัดเทปไว้มันพูดที่จนที่ว่าเยอะมากนะเขาเรียกว่าธรรมะฟุ้งซ่านนะอันนี้มันเป็นสมาธิธรรมดาอยู่มันสมาธิลอยนะไม่ใช่มรรคไม่ใช่สติปัฏฐานกำหนดลมหายใจจะเป็นหมดลมหายใจจะเป็นนะคือลมหายใจพุทธเจ้าเนี่ยใช้สองแบบใช้ให้เป็นฌานก็ได้จะเป็นญาณก็ได้แต่ท่านมีหลักนะไม่ใช่ว่าเรานี่ลอยนะมันไม่มีหลักนะเขาเรียกว่าอนาปานสติเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันใช้คนละวาระแล้วก็ใช้คนละแบบเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างนะเราจะเห็นไหมว่าอนาปานสติพุทธเจ้าเนี่ยในสติปัฏฐาน4ก็เป็นอนาปานสติแบบสติปัฏฐาน4เน้นให้เกิดญาณเน้นให้เกิดเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะและญาณทัศนะแต่เมื่อท่านเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจนถึงบริบูรณ์แล้วเนี่ยท่านเจริญอนาปานสติแบบฌานนะจะให้เป็นฌานก็ได้จะให้เป็นญาณก็ได้แล้วแต่เจตนาของผู้บำเพ็ญนั้นจะว่าเราจะใช้อนาปานสติเป็นลักษณะสมาธิแบบไหนได้ทั้งนั้นนะในเมื่อสติปัฏฐาน4เนี่ยอนาปานสติของสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะไม่ให้เข้าฌานท่านจะไม่เกี่ยวกับฌานเราไปดูที่ว่าอนาปานสติ16ฐานในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะพูดลักษณะให้เป็นพึงสำเนียกให้จิตเนี่ยให้สกายและสังขารระงับจิตตสังขารระงับเพื่อไม่ให้มันไปข้างนอกให้อยู่แต่ข้างในกายอาการ32แล้วก็ไม่ให้เป็นธุมฌานไม่เป็นทุติตติจตุตฌานไม่ให้เป็นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าสติปัฏฐาน4แบบอนาปานสติแบบสติปัฏฐาน4แต่ในกรณีที่ท่านบอกสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลเพราะกามกับอกุศลเนี่ยอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นตัวทำลายหลังจากทำลายแล้วเนี่ยกามก็สิ้นไปอกุศลก็สิ้นไปท่านจะเอาอนาปานสติมาทำแบบปฐมฌานละฉะนั้นเวลาปฐมฌานเนี่ยท่านทำท่านก็เอาตัวอย่างจากแรกนาขวัญมาตอนที่ท่านเป็นปฐมก็เรียกว่าตอนปฐมวัยนะก็เลยว่าทำปฐมฌานได้ท่านก็เอาตรงนั้นมาเป็นอานาปานสติทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจจะทำอานาปานสติเลยเนี่ยมันก็เป็นฌานทั้งหมดเลยไม่เป็นญาณไม่เป็นสติปัฏฐานนะก็อันนี้การเข้าใจของคนเราก็ยากอยู่นะตรงนี้นักปฏิบัติหลายคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอานาปานสติที่แท้จริงอานาปานสติมี2แบบนะมี2แบบแบบสติปัฏฐานก็มีแบบเป็นปฐมฌานก็มีนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นฌานก็ได้เป็นญาณก็ได้นะแล้วแต่คนใช้จะใช้แบบไหนแต่ส่วนมากเขาทำแล้วจะเป็นฌานหมดเลยที่โยมก็เป็นฌานนะเป็นฌานไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะโยมเนาะเอายังไงเอาพิจารณากายให้มากนะจะดีกว่าเพราะมันเหมือนก็มันถูกไปทางฌานน่ะแต่ไม่ได้ถูกไปทางญาณน่ะจะว่าผิดเลยก็ไม่เชิงนะจะว่าถูกก็ไม่ใช่นะเหมือนก็ว่าเราเน้นไปทางญาณทัศนะก่อนนะเน้นสติปัฏฐาน4เน้นมรรคก่อนแต่โยมจะเน้นไปทางฌานแล้วก็เวลาออกจากสมาธิหรือสมาธิตรงนี้แล้วมันจะพูดอยู่นั่นแหละจิตทั้งวันก็เรียกว่าธรรมะฟุ้งซ่านนะธรรมะวิตกหรือว่ากุศลวิตกมันจะจบไม่ค่อยหลงนะก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาใช่ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมสุภักดิ์เจริญสุขจะโยมกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมมีอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องการที่เราชอบฟังเพลงแล้วก็
ชอบดูดาราที่เราชอบอะไรนี้ค่ะแล้วเราเลิกไม่ได้ดูแล้วนะครับไม่ฟังเพลงแล้วฟังธรรมะแทนอันนี้เราจะลดได้ระดับหนึ่งค่ะลดกิเลสได้นะครับแล้วเราจะถามยังไงดีถามว่าทำอย่างนี้ดีลดกิเลสได้บ้างไหมครับโยมเอาอย่างนี้ดิโยมเวลาโยมฟังเพลงเนี่ยโยมชอบฟังเพลงเนี่ยโยมนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะแล้วก็ฟังไปด้วยดินะโยมจะฟังลองโยมลองทำดูดิโยมรับดูละครดูละครดูหนังดูอะไรดูละครเมื่อก่อนนี่ดูเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนดูน่ะหรือว่าตอนนี้จะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่โยมถึงนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะดูดิตอนนี้ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรก็นึกถึงตัวเองเป็นอสุภะธรรมดาก็ได้ถ้าอย่างนั้นโยมจะเลิกได้ถ้าไม่นึกอย่างนี้นะเลิกยากเหมือนกันนะเลิกยากเลิกดูแล้วค่ะเลิกดูแต่ถ้าเลิกดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะก็เหมือนกับว่าเรายังลอยตัวอยู่นะเนาะเหมือนกับว่าเราเลิกดูจริงแต่ว่าเราไม่มีกรรมฐานตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนก็ลอยๆอยู่มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเราก็มาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นอสุภะเองใช่ไหมจิตเราจะมีสมาธิแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะแล้วตัวเราเนี่ยน่าเราเห็นตัวเองสร้างศพบางคนนึกว่ามันน่าจะขยะขยแงน่าจะเป็นน่าจะน่าเป็นหน้ารังเกียจหรือว่าเป็นความไม่ชอบคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะเวลาไปเห็นจริงๆนะมีดูอย่างเดียวหรือดูหลายอย่างครับจ้ะเวลาดูยังไงบ้างนะโยมคะดูยังไงหลายๆอย่างดูยังไงบ้างดูในร่างเราเนี่ยค่ะดูอวัยวะดูช่องอย่างไอจะดูเพ่งอย่างเดียวหรือว่าจะดูไปเรื่อยๆตามค่ะดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ควรเพ่งแล้วดูด้วยคิดด้วยแล้วก็อะไรละภายในด้วยนั่นแหละอย่างนั้นแหละดูแล้วคิดไปด้วยโยมคิดไปด้วยดูแล้วคิดไปด้วยสอนไปด้วยเขาเรียกว่าพิจารณานะเขาจะเรียกพิจารณาดูไปพิจารณาไปสอนมันไปด้วยวันนี้เราตับไตไส้พุงนะตรงนี้นะเราตายขึ้นวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงชำแหละมาเป็นไงข้างในเรามีอะไรให้ดูให้ยินดีไม่ใช่ตัวเราเป็นซากศพอย่างนั้นแหละได้เราก็พูดกับจิตไปด้วยนะอย่าไปดูเพ่งเฉยๆมันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเราเพ่งเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวเขาจะออกไปละไม่ต้องเพ่งใช่ไหมคะไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพ่งแต่เราคุยเขาไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆเบาๆนี่แหละจิตคุยเขาจะอยู่ได้นานกว่านะถ้าเพ่งอยู่ได้ไม่นานโยมถ้าเพ่งมันจี้ไปมันอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเราคุยไปเรื่อยๆอยู่ได้นานกว่าเราเอานานนั่นแหละดีจิตมันจะอยู่ได้นานแล้วก็จิตจะอยู่เราเนี่ยแล้วก็มีความอะไรนะความนุ่มนวลความกลมกล่อมอะไรความสงบมันจะดีถ้าคุยไปด้วยก็เหมือนก็พิจารณาไปด้วยนั่นเองอันเดียวกันเนาะทำอย่างนี้นะเนาะดีแล้วเราจะเลิกฟังเพลงเองถึงแม้ตอนนี้เราเลิกแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หวนกลับไปสู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้จะฟังเพื่ออะไรเพราะเราเป็นอสุภะเสียแล้วเนี่ยเนาะขอบคุณค่ะการมาการสาธุนะการที่เราก็เรียกว่าชอบเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็แล้ว ก็ดีนะแต่ว่าเราจะชอบโดยการที่เราจะละเนี่ยเราต้องมีอุบายละนะถ้าคุณคงก็ชอบอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าจะละยังไงแต่ถ้าคนไหนมาพิจารณาร่างกายนะละเองเลยต่อไปนะจะไม่อยากฟังละไม่อยากดูหนังฟังเพลงกันแล้วเพราะว่าไร้สาระแล้วล่ะพอเห็นตัวเองเป็นซากศพมากเข้าสลดสังเวชพวกนั้นเป็นเรื่องไม่มีอะไรแก่นสารเลยเขาเรียกว่าหาอุบายหาวิธีถ้าไม่มีตรงนี้นะยากเหมือนกันอันนั้นเท่ากับว่าเรามาพิจารณาตัวเราได้ประโยชน์มากเลยถือว่าเราถึงว่าเขาเรียกว่าเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายตาเบื่อหน่ายหูเบื่อหน่ายจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เบื่อหน่ายสิ่งที่เห็นว่าเออมันไร้สาระเนาะอย่างเงี้ยรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็จะเบาลงโดยการเป็นการเลิกโดยปริยายนะโดยก็ปริยายอันนี้มันเหมือนกับว่าเราได้ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมโดยที่ว่าไม่ต้องหนักใจในการเลิกสิ่งเหล่านั้นเหมือนก็ว่าอุบายเหล่านี้ช่วยเราเนี่ยได้ออกมานะแล้วก็ทำให้เราชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบเงียบๆชอบเขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษวิเวก
นะจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนหมายความว่ายังไงเราเอาตัวเองเป็นเพื่อนเราก็เลยชอบอยู่คนเดียวเพราะตัวเองกับตัวเองก็อยู่คนเดียวนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคนอื่นเป็นเพื่อนนะมันต้องอยู่คนสองสองคนฉะนั้นเท่ากับว่ามักน้อยสันโดษวิเวกก็จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่ในตัวเราเป็นทุกคนไม่อยากพูดคีกับใครไม่อยากจะพูดกับใครอยากจะทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนมีความสุขความสงบจะเกิดขึ้นได้แล้วก็โมทนานะโยมนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยชอบดูหนังฟังเพลงก็ตอนนี้เลิกได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแล้วการเลิกของเราก็ถูกหลักด้วยนะมาพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายขอให้เน้นหนักไปทางการคุยจิตคุยกับจิตให้มากนะอย่าไปเพ่งอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะดีนะถ้าเพ่งเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะก็ขอให้กำลังใจนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสกลนครครับโยมวิเชียรเจริญพรจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องขวดทรงเจ็ดนะครับ ได้ได้ได้ครับขอฟังทางโทรทัศน์นะครับได้คือโพชฌงค์7เนี่ยแปลว่าองค์ของการตรัสรู้นะโพชฌงค์7เนี่ยเค้าเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้หมายถึงว่าคนที่จะรู้ธรรมเนี่ยต้องผ่านโพชฌงค์7หมดเลยแล้วโพชฌงค์7นี่เองถ้าใครอบรมแล้วจะเป็นไปเพื่อตรัสรู้นั่นเองนะทีนี้โพชฌงค์7เนี่ยเกิดจากอะไรการอบรมอย่างไรโพชฌงค์7เกิดจากสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เกิดจากอะไรเกิดจากการพิจารณาอาการ32การพิจารณาอาการ32เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมฐาน5ฉะนั้นกรรมฐาน5เป็นแรกเริ่มของทุกอย่างเหมือนกับว่าต้นเง่าข้าวมูลเขาเรียกว่ามูละแปลว่ารากเง่ารากเง่าของทุกอย่างฉะนั้นถ้าคนไหนเจริญกรรมฐาน5ก็คือเอาจิตไล่ไปตามผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทั่วอาการ32ก็จะเป็นอาการ32พอดีถ้าคนไหนเจริญอาการ32ได้สติปัฏฐาน4ก็ถูกอบรมพอดีเลยเมื่อสติปัฏฐาน4ถูกอบรมสัมมาปัฏฐาน4ก็ถูกอบรมนะแล้วสัมมาปัฏฐาน4ข้อที่1เขาเรียกว่าภาวนาปัฏฐานเมื่อข้อที่1เนี่ยถูกอบรมขึ้นมาโพชฌงค์7ก็จะถูกอบรมด้วยเพราะโพชฌงค์7เกิดจากข้อที่1ของสัมมาปัฏฐาน4ฉะนั้นโพชฌงค์7เกิดจากภาวนาประธานฉะนั้นข้อภาวนาประธานเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์แล้วก็พยายามละอกุศลที่รักษากุศลที่บริบูรณ์แล้วนั้นรักษาไว้แล้วก็เพียรละอกุศลความจริงสมประธาน4เนี่ยมี4ข้อนะเพียรสร้างก็เพียรรักษาแล้วก็เพียรปหานะเพียรสังวรแต่เฉพาะเพียรสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประธานเนี่ยเป็นของโพชฌงค์ทั้ง7ข้อเลยโดยเฉพาะภาวนาประธานข้อเดียวนี้เป็นถึง7อย่างก็คือโพชฌงค์7ฉะนั้นโพชฌงค์7เนี่ยถือกำเนิดจากภาวนาประธานภาวนาประธานเป็นยังไงภาวนาประธานก็หมายถึงว่าเราจะเอาจิตของเรานี่เคลื่อนไปในอาการ32ของเราว่าอยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างโดยการใช้โยนิโสมนสิการคือการภาวนาหรือการหาอุบายของอุบายต่างๆที่จะน้อมนำมาพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะก็ดีเป็นอาการ32ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงก็ดีอุบายเหล่านี้เนี่ยจะน้อมนำมาอบรมตัวเราแล้วก็นึกถึงตัวเราไปตามอาการ32ของเรานั่นแล้วก็พยายามสร้างความเห็นในตัวเราขึ้นมาให้ได้ด้วยอุบายใดความเห็นอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประธานเป็นกุศลด้วยแล้วก็เป็นตัวของโพชฌงค์7ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอาการของโพชฌงค์7เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกได้ยังไงเช่นว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่ที่ผมก็ดีอยู่ขนก็ดีเล็บก็ดีเนี่ยการอยู่ครั้งแรกเนี่ยเอาจิตจดจ่อหรือว่าเอาจิตเราประกบอยู่ตรงนั้นแล้วก็สติประกบไว้การที่จิตไปอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มีสติกำหนดไว้นั่นเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ข้อที่1เกิดขึ้นแล้วสติสัมโพชฌงค์
ข้อที่สองก็คือธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือว่าเราจะเอาจิตพิจารณาอวัยวะส่วนนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงด้วยอุบายต่างๆว่าต่อไปนะตรงนี้เราก็ต้องเน่านะตรงนี้เราก็ต้องมีตัวหนอนชอนชัยนะตัวนี้กำลังขึ้นอืดขึ้นพองนะตัวนี้เป็นของไม่เที่ยงมีแต่อวัยวะที่น่ารังเกียจอย่างเนี้ยนึกตัวเราตรงบริเวณนั้นเนี่ยการนึกอย่างนี้เนี่ยจิตจะสัมผัสตรงนั้นแล้วก็เฟ้นความเห็นขึ้นมาว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายใดการเฟ้นหรือการที่จะพยายามทำความเห็นขึ้นในอวัยวะส่วนนั้นให้ได้เนี่ยตามเป็นจริงของเขาว่าเขามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรการเฟ้นนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยนั่นเองหรือการเฟ้นธรรมนั่นเองเฟ้นว่าจะเห็นอย่างไรนะเมื่อเฟ้นได้แล้วว่าเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้เมื่อเฟ้นมาแล้วแล้วก็รักษาตัวเห็นไว้เมื่อเรารักษาส่วนที่เห็นไว้ปิติเขาเรียกว่าความเพียรที่เราต่อเนื่องด้วยความเพียรของเรารักษาไว้ทั้งกลางวันกลางคืนเราจะรักษาส่วนนั้นไว้การรักษานั้นเขาเรียกว่าการขณะใดที่รักษาอยู่หรือมีความเพียรที่สร้างอยู่แล้วก็รักษาอยู่ไปพร้อมๆกันความเพียรนั้นเขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เขาเรียกความเพียรชอบนะแล้วต่อมาเมื่อเรารักษาตรงนั้นนานๆแล้วเนี่ยจิตสัมผัสตรงนั้นแล้วมันจะเย็นลงเย็นแล้วก็เบาสบายเหมือนกับตัวเรานี่เบาไปหมดเลยเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์นะปิติสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดต่อมาเนี่ยปิติตัวนี้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้ใจสงบเราอยู่ส่วนไหนของร่างกายก็สงบไปหมดเลยนะสงบมากความสงบทั้งกายทั้งใจแต่ใจสงบก่อนทำให้กายสงบตามทั้งสองในสงบทั้งคู่เขาเรียกว่าปัสสติสัมโพชฌงค์นะต่อมาจิตของเราก็ตั้งมั่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นกายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เราก็อยู่อวัยวะส่วนนั้นไว้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นิจแจงทุกขังอนัตตาเป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็เห็นด้วยจักขุญาณของเราก็คือปัญญาญาณของเราที่เราอบรมขึ้นมาเราก็จะเห็นไปหมดเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เห็นว่าเมื่อเราไม่มีอะไรเราไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็พยายามทำใจวางอุเบกขาในความเป็นทุกอย่างได้จะรักก็ดีจะชังก็ดีรู้สึกเราเฉยได้การเฉยนั้นเขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะมัน7อย่างจะขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นเราจะถามว่าการอบรมโพชฌงค์7เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือการเห็นตัวแล้วก็รักษาความเห็นไว้โพชฌงค์7จะเกิดเจริญก้าวหน้าแล้วก็การรักษาสิ่งนี้ไว้เนี่ยจะเป็นองค์ของการตรัสรู้นั่นเองนะฉะนั้นถามว่าโพชฌงค์7เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากภาวนาประธานภาวนาประธานเกิดจากอะไรเกิดจากสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดจากอะไรเกิดจากการพิจารณาอาการ32อาการ32เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมฐาน5กรรมฐาน5เกิดจากอะไรเกิดจากพุทธเจ้าให้มาให้อุปัชฌายะให้มานะเกิดจากผู้บุคคลผู้สอนสั่งให้เราได้ทำไว้ขึ้นมาเกิดจากการฟังเกิดจากการนั่งใกล้ครบสัตบุรุษแล้วก็ได้ยินคำนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำตามฉะนั้นต้นไปถึงปลายเลยจะเป็นขององค์ของการตัดสรู้ได้หมดเลยนะเขาเรียกว่าองค์ของการที่จะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันนะองค์ของการตัดสรู้ก็เหมือนกันองค์ของการที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร1ครบสัตบุรุษนะสัพปริสูสังเสวะเขาเรียกว่าครบสัตบุรุษ2สัทธรรมัสสวนะการฟังธรรมของท่านก็คือฟังกรรมฐานหน้านี่เอง3เมื่อได้ความแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการการทำใจไว้อุบายด้วยอุบายในใจ4ธรรมานุธรรมปฏิปติการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นตามสมควรแก่ฐานะอย่างนี้เขาเรียกว่าองค์ของการเข้าไปสู่การตรัสรู้หรือว่าสัมมาทิฏฐิที่จะเป็นพระเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ขอตอบแค่นี้นะโยมเนาะก็ถือว่าโพชฌงค์7เนี่ยเกิดจากสติปัฏฐาน4หรือการพิจารณากายนี่เองแล้วก็ไม่ใช่โพชฌงค์7อย่างเดียวอินทรีย์5พละ5ก็เกิดตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิปักขยธรรม37ประการเราสามารถที่จะหาคำตอบในตัวเรานี่เอง
การเห็นตัวเองเนี่ยได้ทุกอย่างถึง37ประการเราถือว่าเรามาถูกแล้วนะจิตเราจะนิ่งมากเลยนะจะเป็นสมาธิมหาศาลนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมธัญพรเจริญพรจะโยมกราบเท้าพระอาจารย์ค่ะโยมเคยไปกราบพระอาจารย์ที่พระราม5นะคะที่ตอนนั้นไปพร้อมกับคุณต้อยบังเอิญเจอค่ะที่โยมเคยภาวนาร่างกายมาแล้วแต่ว่าอาการมันกลายเป็นทางด้านสมาธิทางนิมิตหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้หลังจากนั้นโยมก็โทรมาถามในรายการอยู่เหมือนกันที่บอกว่ามันเป็นแสงสีแดงแล้วแยงตามากอะไรเนี่ยค่ะทีนี้ตอนนี้ทำพยายามให้มันเป็นทางร่างกายนะคะแต่ว่ามันมีอาการวูบอยู่ในอกตอนทำอะค่ะแต่ตอนที่ไม่ได้ทำมันก็เหมือนเย็นสบายอยู่ในอกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะตอนทำเนี่ยมันจะเข้าฌานโยมที่วูบเนี่ยตอนนี้ฌานกำลังจะเกิดนะโยมพอเราไปจี้เพ่งไปเนี่ยมันจะวูบเข้าไปจะเป็นฌานโยมเราถอยหน่อยนะถอยหน่อยแต่ตอนที่ไม่ทำก็สบายสบายอยู่แต่ตอนทำมันจี้ไปหน่อยมันจะเข้าฌานเนาะก็ต้องพยายามให้เป็นร่างกายต่อไปถูกต้องพยายามถอยให้มันเป็นร่างกายไม่อยากให้เข้าฌานเลยตรงนี้ฌานเราจะเข้าที่หลังเอาไว้ที่หลังไม่ต้องเอาฌานมาร่วมจะดีกว่าขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุนะทำยังไงก็เดี๋ยวทำได้ผลอย่างไรก็มาส่งรายงานมาเนาะก็ถือว่า คือนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยทำแล้วเนี่ยฌานจะเกิดทุกคนเลยฌานที่คนหลายคนอยากได้นะโดยที่ว่าคนที่ทำฌานนี้นะไม่ได้ทำฌานนะแต่มันเกิดเองเราถือว่ามันเป็นเหมือนเรายิงนกตัวหนึ่งกลับไปโดนอีกตัวหนึ่งด้วยนะมันถึงสองตัวนะทั้งตัวนั้นน่ะไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่ว่ามันถูกยิงไปด้วยฉะนั้นสมาธิในทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งฌานกับญาณมีเท่านี้เองฌานเนี่ยมีประจําโลกอยู่แล้วนะแต่ญาณเนี่ยมีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เราทำญาณนี่แหละญาณทัศนะนี่แหละแล้วเราจะได้ฌานไปด้วยแต่ว่าตอนแรกขอให้ผ่านก่อนไม่อยากให้เข้าแล้วเข้าไปแล้วคนหลายคนก็จะติดใจแล้วก็จะไม่ไปก็เรียกติดสมาธินั่นเองก็มีสายเข้ามาอีกเนาะขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมสิงหราชเจริญสุขจะโยมกัปโรพระอาจารย์จรัญภักขยโนที่เคารพอย่างสูงครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมท่านอาจารย์ครับผมกับผมเวลาผมนั่งครับมาเห็นแสงตะวันแล้วผมบอกว่าผมจะหลอกคุณนะผมบอกว่านะผมตั้งใจส่งทำเขาให้ใจได้ตลอดเวลาเนี่ยปุ๊บโอ้พุทโธอาการปวดเอวปวดตัวตามเมื่อตัวที่ผมเป็นอยู่ก็จะบรรเทาเบาบางท่านอาจารย์ทีนี้มันปัญหาที่ว่ากำลังทำเนี่ยท่านอาจารย์มันแปลกว่าบางทีก็เสียงคุยกันบ้างบางทีก็เป็นแสงตะวันบ้างบางทีก็แสงไฟบ้างซึ่งกับผมก็ไม่ปรารถนาเพราะนั่นต้องการในความให้สงบมีความสุขที่จะทำยังไงอาจารย์แอร์พวกนี้มันหายไปให้มันอยู่ในความสงบท่านอาจารย์และที่ที่ผมได้ปฏิบัติครั้งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงบ้างบางทีบ้างชั่วโมงบ้างบางทีถ้าข้างบ้านมาเห่ามาหอนรถวิ่งมาอะไรบ้างพยายามสงบให้ได้แต่ก็นั่งบางทีก็ตีสองบ้างออกจากตีสามตีสี่บ้างบางทีตีที่สี่ออกที่ห้าบ้างเพราะต้องเตรียมหุงข้าวไว้ใส่บาตรพระคุณเจ้าตอนเช้าทีนี้ใส่บาตรเนี่ยครับขออนุญาตกราบด้วยการถามท่านพระอาจารย์ขอเคารพอย่างสูงทราบว่าซอยผมอยู่เมื่ออยู่ในเกษตรตอนแรกไม่มีใครใส่บาตรผมเริ่มใส่บาตรชาวบ้านก็ใส่ตามทีนี้ก่อนจะใส่ผมก็พาลูกพาครอบครัวนั่งตั้งนโมสามจบก่อนพอตั้งนโมสามจบทุกก็บอกว่าอุทิศกุศลเช้านี้ใส่บาตรเช้านี้ขออุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อคุณทันคุณแม่หัวสิงหราชปู่ย่าตายายทิปานาอาทุกท่านที่ไปถึงก็ดีมาถึงก็ดีขอท่านจงบุญรับบุญของข้าพเจ้าเมื่อท่านหมดทุกเมื่อท่านมีทุกข์ท่านหมดทุกเมื่อท่านมีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปที่สุดนี้ทุกท่านที่กล่าวถึงไม่กล่าวถึงขอท่านจงถึง
ึ่งพระนิพพานนี่เป็นประเด็นครับท่านอาจารย์ครับกรุณาบรรยายผมฟังทางโทรทัศน์นี่แหละครับฟังทุกวันเลยครับว่าทำแล้วถูกไหมหรือยังได้ผลอย่างไรใช่ไหมครับครับอย่างนั้นครับก็ตอบคำถามแรกก่อนว่าการที่โยมทำสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าโยมมีเป้าหมายเขาเรียกว่าจิตดูจิตแม้จะโยมจะเอ่ยถึงว่าคำบริกรรมไปด้วยหรือจะเอ่ยถึงว่าจะลมหายใจกำกับก็แล้วแต่นะการกระทำเอาจิตดูจิตเนี่ยก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งมันมีสองสมาธิไงเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณ นะเขาเรียกว่าจิตดูตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกเป็นฌานหมดเลยมันก็เลยลอยออกไปลอยออกไปกันไปรับรู้แต่ข้างนอกแสงสีเสียงต่างๆมันก็เลยเกิดไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากรู้ก็ต้องรู้เพราะว่าเหมือนกับเรามองไปข้างนอกแล้วเราเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นก็ต้องเห็นเพราะว่าเรามองสายตาไปทางทิศนั้นทิศนั้นมันมีอะไรอยู่แล้วเขาก็ไปเห็นสิ่งนั้นทั้งที่เราไม่อยากมองแต่เราไปดูเนี่ยมันก็ต้องเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆเขาเรียกเอาจิตดูจิตเนี่ยแสงสีต่างๆมันก็จะเกิดนะแต่ว่าโยมไม่ได้เอาจิตมาดูกายไงมันก็เลยทำให้แก้ปัญหานี้ไม่ได้ทีนี้โยมมาดูกายอาการ32ไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราแต่ให้เอากายจริงไม่ใช่เอากายนิมิตมันมีกาย2กายกาย1ก็นิมิตคือกำหนดกายเราอีกร่างอยู่ข้างนอกแล้วก็กาย1กำลังดูอีกกาย1เหมือนคนดูกระจกน่ะเหมือนกับว่าคนอยู่นอกกระจกในคนนึงละคนอยู่ในกระจกอีกคนนึงกำลังดูกันอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่านิมิตหมดอันนั้นก็ไม่ดีนะไม่ดีแต่เราจะทำยังไงให้ดูร่างกันร่างกำลังดูกันร่างเดียวกันคนคนเดียวกันให้ดูร่างเดียวไม่ให้ดูร่างที่สองไม่ให้มีร่างที่สองแล้วก็ไม่ใช่ว่า ร่างที่สองร่างเดียวเนี่ยเราเอาจิตลอยออกไปแล้วก็มันย้อนมาดูหรือเหมือนเราก็ยกไฟฉายแล้วก็ส่องตัวเองอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่หรือ เราจะเอาอย่างไรอ่ะเหมือนกับว่าเอาจิตเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยก็ดูในตัวเราเลยหรือก็ไม่เชิงแต่เราจะให้จิตกับกายเนี่ยเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเดียวกันน่ะเหมือนกับว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยเป็นคนเดียวกันสมมุติเราไปดูศพใช่ไหมน่ะไอ้คนดูนี่อีกคนหนึ่งคนตายอีกคนหนึ่งนะถ้าดูอย่างนั้นเขาเรียกว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูผู้ดูอยู่กับผู้ถูกดูอยู่เราจะทำยังไงให้ผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยเป็นคนเดียวกันไม่ให้เป็นสองคนกำลังดูกันอยู่อันนั้นแหละคือจุดประสงค์ละคือการเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าโยมทำตรงนี้นะโยมก็จะหายตรงโน้นแต่ถ้าทำโยมตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่ได้มามันมี2 อย่างสมาธินะจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นปัญหาเนี่ยตมาที่สอนบ่อยๆก็คือต้องการให้ดูกายก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้ดูตรงนี้เริ่มแรกเลยตั้งแต่บวชมาท่านให้ไม่ให้ดูจิตดูผมคนเล็บฝันหนังก่อนเลยเราเชื่อพุทธเจ้านะว่าต้องดูนี้เพราะตรงนี้เป็นแรกเริ่มของการทำครั้งแรกไปดูจิตเลยมันจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะไปไหนไม่รู้มันจะไปเห็นอะไรไม่รู้อันนี้คือประการแรกนะแล้วก็ข้อที่สองที่ตอบว่าเราทำบุญสุนทานแล้วก็อุทิศปู่ย่าตายายโยมอาจจะถามว่าถูกหรือเปล่าหรือว่ามันได้ไหมหรือว่าอะไรคือธรรมชาติของการทำบุญเนี่ยเราก็อยากจะให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องหรือบริวารญาติมิตรของเราได้ดีเพราะว่าญาติมิตรก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันมาฉะนั้นเราทำตามนั้นก็ถูกต้องนะแต่ในกรณีบางอย่างนะเรียกว่าบางอย่างแต่ตอนนี้ในลักษณะว่าพิธีกรรมแบบรวมๆเราจะทำอย่างนั้นเรื่อยๆทั่วไปแต่บางอย่างหมายถึงว่าเรามีเหตุอะไรบางอย่างที่เราจะอุทิศเจาะจงใครคนหนึ่งเช่นว่าบิดาบรรดาหรือใครคนหนึ่งที่เจาะจงเฉพาะบุคคลอันนั้นเหมือนรวมๆนะเราเจาะจงไปเลยหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรที่
ที่อาจจะมีอะไรเหมือนกับเราผูกพันกันมาที่ทำไม่ดีกันมาเนี่ยอยากจะอุทิศเจ้ากรรมในเวรเฉพาะเจาะจงอันนั้นเขาจะได้เต็มๆเหมือนกับว่าเรามีเงินพันหนึ่งเนี่ยเราให้เขาพันหนึ่งเลยแต่ถ้าเรารวมๆก็ว่ามีเงินพันต้องไปแจกคนละบาท2บาทอ่ะมันคนมันเยอะน่ะเขาได้ไหมเขาก็ได้แต่เขาก็ได้ตามส่วนมันอัตราส่วนอย่างนี้มันเป็นลักษณะนั้นบุญเขาเรียกบุญเจาะจงบุคลิกทานแล้วก็บุญทั่วๆไปการทำของเราถูกต้องอยู่แล้วแต่เราอยู่ที่เจตนาของเราว่าจะทำแบบไหนนะเราก็ทำไปนะก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย เราจะตั้งนโมก่อนไหมเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ได้ตั้งกันเนาะแต่ว่าจะตั้งนะถูกไหมก็ไม่ผิดนะไม่ผิดก็ตั้งอยู่แต่ส่วนมากแล้วเขาก็จะเอาย่อๆนะการใส่บาตรพระก็ย่อๆถ้าตั้งนโมก็จะยาวขึ้นนิดนึงอันนี้ทำนองนั้นก็ส่วนมากก็จะจบอธิษฐานแล้วก็ใส่แต่ว่าจะตั้งมันผิดไหมก็ไม่ผิดนะเหมือนกับว่าเรานอบน้อมไปตั้งแต่โน่นเลยพุทธเจ้าเลยพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ภิกษุสงฆ์ต่างๆอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรที่ว่าจะถูกหรือผิดนะแต่ว่าอยู่ที่ความพอใจกันแล้วกันแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงขนาดนั้นนะต้องนโมนะแต่ว่าทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันตรงนี้เนาะก็ขอจบแค่นี้เนาะก็แล้วว่ ามีคำถามไหมไม่มีนะผมมีครับขอการพระอาจารย์เท่าที่อันนี้ผมยังจำคำถามของผมได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสจะถามพระอาจารย์ก็คือที่เท่าที่ฟังที่พระอาจารย์บอกว่าอานาปานสติระลึกถึงสติปัฏฐาน4จะเป็นอะไรแล้วก็อานาปานสติที่เป็นปฐมฌานจะเป็นฌานใช่ไหมครับที่เป็นญาณจะเป็นฌานเป็นฌานก็เป็นญาณในจุดนี้คือความจริงแล้วเนี่ย เราเคยได้ยินได้ฟังได้ว่าก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เราส่วนมากจะศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติพุทธประวัตินะว่าก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระเจ้าทำอนาปานสติเป็นคืนสุดท้ายอนาปานสติแล้วก็เมื่อเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานโดยเอาตัวอย่างจากที่เคยทำตอนสมัยเป็นพระเยาว์อยู่เป็นเด็กอยู่นะตอนแรกนาขวัญตอนที่ใต้ต้นว่านะเคยทำอนาปานสติตรงนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อทำแล้วเนี่ยบรรลุวิชา3แล้วก็บรรลุอาสวะในที่สุด คนก็ไปเอาตรงนี้เลยแต่คนไม่ได้นึกถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพุทธเจ้าทำอะไรมาก่อนเหมือนกับว่าทำมาแล้วทำอะไรมาก่อนก่อนจะมาถึงตรงนี้เราไปเอายอดเลยอ่ะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นเราไม่ได้อยู่ยอดที่เคยอุปมาเหมือนว่าชาวนาเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ข้าวน่ะเขาต้องใช้ไถก่อนแต่เมื่อข้าวเหลืองข้าวสุกมาแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เขียวฉะนั้นเห็นว่าเห็นชาวนาเนี่ยเอาเขียวไปแล้วเกี่ยวข้าวมาเราก็เอาเขียวไปบ้างแต่เราไม่เคยไถเลยแล้วจะเอาข้าวที่ไหนมาเกี่ยวจริงๆต้องไถก่อนคือเราไปเรียนแบบตอนปลายตอนที่เขียวแล้วแต่ไถไม่ได้เรียนแบบฉะนั้นพุทธเจ้าเหมือนกันว่าก่อนที่ท่านจะทําปฐมฌานเนี่ยก่อนที่ท่านจะทําเรื่องอานาปานสติจะให้เป็นฌานเนี่ยท่านทำสติปัฏฐาน4มาก่อนจะทันท่านอบรมมรรคมาก่อนแล้วมรรคเนี่ย1ถึง7เนี่ยเราทำก่อนข้อ8ทำทีหลังทำไมข้อ8ทำทีหลังเราไม่ได้อ่านเดี๋ยวข้อ8เป็นยังไงท่านบอกว่าภิกษุข้อ8สมาธิเป็นยังไงภิกษุต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนค่อยทำปฐมฌานให้เกิดไปดูก็ได้ว่าสัมมาสมาธิท่านกล่าวอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่สงัดจากกามก็ยังไม่หมดอกุศลก็ยังไม่ได้ดับแล้วไปทำปฐมฌานได้ไหมได้แต่เป็นมิจฉาสมาธินะเป็นสมาธิที่ผิดแต่ถ้าถูกเนี่ยต้องหมดก่อนแต่ถ้าไม่หมดเนี่ยคือทางผิดฉะนั้น1ถึง7เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เราต้องไปทำสติปัฏฐาน4ก่อนแต่นักปฏิบัติไม่เข้าใจทำเลยฉะนั้นเมื่อทำแล้วเนี่ยปฐมฌานเกิดไหมเกิดแต่บรรลุไม่ได้นะบรรลุธรรมไม่ได้ก็เป็นเพราะว่ากามก็ไม่ได้ละอกุศลก็ไม่ได้ละเพราะว่าเอายอดเลยเหมือนก็คนเอาเคี้ยวไปเลยใช้เคี้ยวเลยไม่ใช่ไถไม่ได้ใช้ไถไม่ผ่านการไถแล้วจะข้าวที่ไหนไปเกี่ยวเห็นเขาเอาเคี้ยวตัวเองก็เอาเคี้ยวอย่างเงี้ยเอายอดเลยเอายอดเลย
ฉะนั้นก็เหมือนกันว่าคนที่ไปดูตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยว่าท่านทำอนาปานสติเราก็ไปเอาอนาปานสติมาทำกันทำแล้วมันเกิดอะไรเกิดฌานเหมือนกันแต่ฌานเราต้องเป็นโลกีนะใช่ครับจากที่ทำทั่วไปที่ทำก็คือออกมาก็กามก็มีเหมือนเดิมเรียกว่าอากุศลก็มีเหมือนเดิมแสดงว่าเสียเปล่าฉะนั้นเราต้องทำสติปัฏฐาน4ก่อนครับผมแล้วสติปัฏฐาน4ก่อนเนี่ยทำอย่างไรทำอนาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ครับทำแบบไหนล่ะนึกถึงตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็นึกถึงลมหายใจไปด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็เป็นศพออกก็เป็นศพเข้าก็เน่าออกก็เน่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปหาหลักประหารเหมือนใครใจให้ใจเข้าใจออกเนี่ยเหมือนกับก้าวเข้าสู่หลักประหารนึกตัวเองเป็นซากศพทั้งวันก็นึกลมหายใจไปด้วยมรณานุสติด้วยใช่ใช่ควบกันอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบสติปัฏฐานครับผมมันก็เลยว่าเป็นคนละอย่างกันครับผมก็มีสายเข้ามาขอขาดครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมยุพาเจริญสุขจะโยมกราบท่านประธานค่ะทั้งสองท่านค่ะโยมอยากถามว่าการที่เราชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบดูละครเนี่ยเราดูยังไงแล้วคะอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมแล้วดูยังไงอย่าให้เราคือผิดศีลผิดธรรมแล้วกันค่ะดูแบบไหนคะฟังเพลงแบบไหนคะที่จะฟังแล้วไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมที่ไม่ให้เราต้องไปติดต้องไปอะไรมันมากอะค่ะถามแค่นี้แหละค่ะข้อเดียวแค่นี้อะค่ะกราบนมัสการค่ะก็เรามีเพลงชนิดไหนที่ว่าเป็นธรรมะบ้างล่ะโยมแล้วเราดูหนังอะไรที่เป็นธรรมะบ้างดูละครอะไรที่เป็นธรรมะอันนั้นแหละก็เป็นธรรมะได้บ้างนะแต่ถ้าไม่เป็นธรรมะก็เป็นโลกหมดเลยโยมเขาเรียกว่าอะไรนะจีบกันอ่ะเพลงทั้งหมดก็พอดรักกันจีบกันไปเกี่ยวกันไปเพลงส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นหมดก็เป็นโลกนั่นเองฟังเพลงธรรมะเนาะมันก็จะเป็นธรรมะบ้างแล้วก็ฟังดูละครดูอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะดูพุทธประวัติดูเรื่องของพระเวสสันดรเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกธรรมะนะอันนี้ก็ได้นะท่านี้ดูอย่างเนี้ยเป็นธรรมะดูเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็จะเป็นธรรมะเกี่ยวกับโลกก็จะเป็นโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายังยินดีภายนอกถามว่ายินดีภายนอกเนี่ยยินดีอะไรยินดีโลกถามว่ายินดีโลกนี่ยินดีอะไรยินดีในตัวเองอันเดียวกันยินดีในตัวเองก็คือยินดีในร่างกายนี้ก่อนแล้วก็ทำให้เรายินดีในภายนอกตามมาแล้วก็ยินดีในเพลงในละครตามมาอีกทีหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันของการเกิดของกิเลสนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความยินดีทั้งหมดก็คือเกิดจากความยินดีในตนนั่นเองวันนี้รายการของเราช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะครับผมขอการครับอาจารย์ครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วอย่าลืมวันนี้ธรรมะออกรสออกชาติมากยังไงก็ฟังพระอาจารย์วันนี้ฟังได้ก็เป็นอานาปานสติแล้วก็โพชฌงค์7ธรรมะสะเทือนถึงกันแล้วยังไงเนี่ยโยมมีข้อสงสัยยังไงก็อย่าลืมจดไว้ในกระดาษแล้วก็เรามาถามวันในช่วงที่2แล้วพบกันเจริญสุขโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชในคัมมาปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 496 1
1240-42กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัทหัตถะจิตโต0860093566ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพัตราหาร 11:00 พระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00พระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมภาวนาบวชเนกขัมมะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระภิกษุสงฆ์
เนื่องในงานย้อมรำลึกถึงบุรพาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองขตปุญโญโดยมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์แสดงธรรมและรับถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561ณวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยมีรายละเอียดกำหนดงานพิธีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561เวลา 18:00 น.สมาทานศีลและรับศีลจากพระสงฆ์และทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.แสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเวลา 22:00 น.แสดงธรรมจากครูบาอาจารย์รูปที่2วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ปฏิบัติธรรมตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561เวลา 7:30 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์เวลา 8:30 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.ถวายผ้าป่าสามัคคีสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมสามารถแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์0880954205 0880954205โดยมีรถบัสออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 12:00 น.ของวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561และสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561สามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการโยมก็ถามมาได้นะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่ก็เข้าสู่รายการได้เลยก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีครับขอขาดครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากต่างประเทศเลยครับออสเตรเลียครับโยมอุไรเจริญพรจะโยมกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะจะใส่แจ๋วเลยเนาะโยมเนาะเจริญพรเจริญพรเสียงชัดเลยดิฉันได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างเลยค่ะมีความตั้งใจมั่นอย่างเต็มที่เลยละค่ะเราการปฏิบัติได้มีการพัฒนาได้ดีมากโอ้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยเห็นซากศพของตัวเองพิจารณาอะไรก็เป็นสีสันเป็นเรื่องเหมือนตายจริงๆเหมือนเน่าจริงๆเดินเหินก็เป็นถึงเพิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเห็นตัวเองว่าเน่าขึ้นอืดมีหนอนชนชัยวาดภาพยังไงก็ภาพนั้นก็ขึ้นมาชัดมากเศร้ามีความสลดเศร้าแล้วก็ร้องไห้ค่ะไม่ภาพนั้นมันไม่ขึ้นแล้วอะค่ะมันเหมือนมันด้านมันหาที่ลงไม่ได้ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกับคือกังวลนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งที่เห็นชัดเลยว่ามีภาพชัดขึ้นมามากเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จินตนาการยังไงภาพนั้นก็ขึ้นมาแต่เมื่อ 3-4 วันที่แล้วนะคะภาพจะเจือนจางไปภาพเน่านั้นไม่ขึ้นมาแล้วหาที่ลงไม่ได้เหมือนกับเริ่มจุดไม่ได้เลยเหมือนลอยไปเลยอะค่ะคือดิฉันก็เลยหันมาพิจารณาสดๆเลยเอาไงก็ต้องเอาสักอย่างหนึ่งเอาตรงเล็บก็ได้ตรงผมก็ได้ตรงไหนก็ได้เพิ่งจะเริ่มก็ยังเจือนจางมาวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยไปเปิดไอ้ที่เขาผ่าศพผ่าอะไรนะคะก็ตั้งใจดูให้เต็มที่ให้เต็มตาเลยมาตอนบ่ายๆของวันนี้รู้สึกว่าร่างกายที่เห็นเนี่ยมันเป็นร่างสดๆมันเป็นมีเหมือนกับที่เขาผ่าตัดนะคะร่างเน่าอะไรมันก็หายไปแล้วแต่มันจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มกลับมาตอนบ่ายนี้เองว่ามีความสลดนิดๆว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นของจริงๆเลยอะค่ะถูกต้องแล้วโยมเพราะว่าร่างอุบายเนี่ยร่างเน่าเนี่ยมันเป็นร่างอุบายเริ่มแรกทุกคนเนี่ยเริ่มแรกนะเริ่มต้นร่างอันนี้แล้วสักพักนึงระยะนึงเขาจะหายไปแล้วก็จะเป็นร่างสดมันเป็นสเต็ปของเขาอยู่มันเป็นระบบของเขาที่ต้องเป็นต่อไปจะเป็นร่างสดอย่างเดียวจะไม่เป็นร่างเน่าอันนั้นก็ให้เข้าไปแต่บางครั้งเขายังหวนกลับไปร่างเน่าอีกก็ไม่เป็นไรให้อนุโลมเดี๋ยวสุดท้ายเขาเด้งมาร่างสดร่างสดสดเราอีกทีแต่ต่อไปถึงมากเข้าร่างสดอย่างเดียวไม่มีร่างเน่าอีกต่อไปตลอดชีวิตเลยมันเป็นระบบของเขามันเป็นระบบของเขาเป็นเองเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันได้พยายามจะดูร่างถ้าร่างเพราะว่าร่างเน่ามันไม่ขึ้นมาแล้วยังไม่เป็นจินตนาการยังไงภาพนั้นก็ยังไม่ขึ้นมาอีกเหมือนกับที่เคยทำมาค่ะไม่เป็นไรเราร่างสดไปเลยค่ะพอมองไปแล้วเอ๊ะแล้วมันจะดูไปเพื่ออะไรมันเหมือนกับถอนขึ้นมาอีกเหมือนกับไม่เคยทำมาก่อนค่ะเรายังไม่มีอุบายกล่อมเกลาเขาก็เป็นนิดหนึ่งเดี๋ยวมีอุบายมากๆเดี๋ยวเขาก็จะเข้าที่เองมันเป็นจังหวะบางครั้งเท่านั้นเองไม่มากอะไรเราจะให้เป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งหมดมันไม่ได้หรอกมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เรียบอย่างนั้นนะมันไม่เรียบก็มีบ้างที่สะดุดบ้างแหละนะเดี๋ยวก็เข้าที่ค่ะแล้วดิฉันขอถามคำถามค่ะการอาราธนาศีลเนี่ยดิฉันได้อนัตรัตนาศีล5ตั้งใจว่าจะทำไปชั่วตลอดชีวิตไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยแล้วดิฉันต้องทำทุกวันไหมคะไม่จำเป็นต้องทำทุกวันค่ะทำครั้งเดียวก็พอละตอนนั้นเราก็รักษาศีลแต่สมมติในวันไหนน่ะศีลเราพ้องไปหรือว่าพลาดไปหรือว่าพลั้งเผลอไปก็ดีเนี่ยเรานึกในใจว่าตั้งต้นใหม่แค่นี้เราก็เป็นศีลละตั้งต้นใหม่เนี่ยตั้งต้นใหม่เพราะว่าคนเราต้องมีการพลาดบ้างสำหรับคนที่ยังเขาเรียกว่ายังเป็นคนใหม่เนี่ยเขาก็ให้อภัยเขาเรียกว่าตั้งต้นใหม่แล้วก็แล้วไปตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าสมาทานเสร็จเลยพร้อมกันเลยในนั้นเลยค่ะแล้วคำถามต่อไปคือดิฉันมีพี่สาวเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วพอดิฉันเห็นวันนั้นนั่งเหมือนกับว่าทำด้วยกันแล้วมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็อวดอ้างกันว่าอู้นี่ดีจะดีใจว่ามีการพัฒนาได้ดีขึ้นอารมณ์ต่างๆนี่หายไป 80% เลยค่ะพ่อใหญ่ใช่มันเบาหมดความโกรธความโลภความอะไรต่ออะไรหายไปแล้วมันเหมือนไม่จำเป็นแล้วอะค่ะตอนนี้อย่าคิดว่าไม่จำเป็นตอนนี้เขาก็ถูกกำราบไปแต่ว่าเขายังเชื้อหลบในอีกเยอะอยู่ตอนนี้โดนเราก็นำเขาก็เลยหลบหน้าไปหน่อยเท่านั้นเองยังไว้ใจไม่ได้โยมเพราะว่าเขายังโดนเรากระทุ้งเนี่ยตอนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีอะไรกระทุ้งเขาก็หน้าสลอนเลยแต่ตอนนี้โดนเราปราบไปเนี่ยเขายังหลบช่อนอยู่ยังไว้ใจไม่ได้นะแต่เรารู้ว่ามันเบาอ่ะนะมันเบาค่ะอย่างนี้เป็นการอวดอ้างไหมคะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรเป็นการคุยกันเรียกว่าสมาคมหรือว่าคนเขาเรียกว่าฉากัจฉาร่วมกันไม่เป็นไรชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าเข้มงวดอะไรมากนักนะแม้แต่พระก็คุยกันได้ค่ะเพราะว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนมีกำลังใจว่าทำแล้วมีการพัฒนาขึ้นเขาเรียกว่าฉากัจฉาเขาเรียกว่าคุยกันในแม่แวดวงเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาปรับทุกข์ปรับสุขปรับการเข้าใจกันคุยกันเพราะว่าคุยคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องไงเราคุยกันสบายดี
เราสองคนปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วมีอะไรก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะมันบางทีดิฉันได้นั่งดูพิจารณาตอนที่เห็นชัดน่ะนะคะมีเหมือนกับมีอะไรมาเป่าตัวเนี่ยดิฉันนะคะเหมือนมันไม่ใช่คนขนลุกมันเหมือนมีคนพัดลมเป่าแต่มันไม่มีพัดลมเป่าแต่ว่ามีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็คุยกับพี่สาวว่าโอ้นี่สงสัยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ปวดแต่ว่ามันเหมือนมีคนให้กำลังใจอยู่ข้างๆอะไรทำนองเนี้ยค่ะเราทำอย่างนี้นะก็มีบ้างที่จะสัมผัสเรื่องพวกนี้นะมันเป็นความเล่นลับอยู่เหมือนกันก็มีบ้างบางครั้งมีกลิ่นมาแบบหอมก็มีแบบเหม็นก็มีก็จะมีเหมือนลมก็มีเหมือนใครกระซิบหูก็มีจะมีบ้างเพราะว่ามันเป็นเซนส์เพราะสมาธิเราไม่เป็นสมาธิมันจะเซนส์พวกนี้แต่ว่านั่นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้มาร้ายอะไรมันมาลักษณะว่าคนมีบุญที่ไหนก็อยากมาห้อมมาล้อมมาดูน่ะมันเหมือนกับว่ามาพึ่งพักพิงเหมือนกับว่ามีความร่มเย็นเหมือนว่าเราเนี่ยไปที่ไหนมีร่มไม้ก็อยากจะเข้าไปแวะไปพักน่ะแบบนั้นเขาไม่ได้มาอะไรหรอกนะมีมันมีบ้างตรงนี้แล้วคำถามต่อไปนะคะพระอาจารย์ถ้าอย่างเช่นการอย่างเลสอาการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานดิฉันขออย่าอธิษฐานว่าตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะให้สำเร็จโสดาบันภายในชาตินี้เป็นเรื่องผิดไหมคะคือก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเราก็อย่าหวังมากนักเพราะว่าการเป็นโสดาบันนั้นมันก็เขาเรียกว่าระยะทางที่เราจะเป็นก็ยากอยู่แต่การอธิษฐานไว้เนี่ยมันเป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ไว้มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราจะโอเอไม่ได้นะชีวิตเราก็น้อยแล้วนะแต่ว่าต้องเอาให้ได้มันเป็นความที่เราจะต้องอาศัยหลักอะไรอย่างเพื่อจะให้เราน่ะพัฒนาตัวเองไม่ให้หลื่นเล่อเนี่ยมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าบำเพ็ญต้องหย่อนไม่ได้นะเพื่อจะต้องให้ทันให้ได้แต่นั่นหมายถึงว่าตั้งไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรแต่จะได้ไม่ได้ดูที่การเวลากำหนดถ้าไม่ได้เราก็สูงนะนะเพราะว่าเราต้องการแต่ว่าอายุเราหมดเร็วซะก่อนประเอิญโสดาบันไกลอย่างที่เกินที่เราคิดก็ไม่เป็นไรนะเอาอย่างนี้อธิษฐานบอกว่าขอพยายามจะให้เป็นโสดาบันได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามเนี่ยก็พอจะดีอยู่นะเพราะว่ามันกำหนดยากเหมือนกันว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าการอธิษฐานนั้นก็ไม่ได้ผิดนักนะเพียงแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ให้ชะตาชีวิตเรากำหนดอีกทีแต่เราเจตนาเราแน่วแน่ไว้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหลักยึดไว้ให้เราไม่โอเอนั่นเองก็ดีอยู่นะโยมดีอยู่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วจิตเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วเรามีความสุขที่สุดในโลกเพราะไม่จำเป็นต้องออกเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วพระโสดาบันเขาเห็นว่าร่างเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยคือเห็นตัวเองว่างเปล่าแล้วไม่รู้จะคิดเพื่ออะไรก็เลยไม่ต้องยึดอะไรจิตก็เลยไม่ออกนอกไงฉะนั้นพระโสดาบันเป็นหนึ่งเพราะว่าความเห็นแจ้งของพระโสดาบันนี่มีมากแต่เรากำลังเริ่มนะแต่เราเริ่มเราก็เข้ารู้เข้าเงื่อนแล้วว่าโสดาบันจะเป็นยังไงนะเราแค่เราเริ่มเราก็เริ่มอย่างรู้แล้วว่าโสดาบันมีความเป็นรู้สึกยังไงเพราะว่าอาการของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกให้เราเข้าใจเนาะก็ให้ความหวังเนาะให้เจตนาแล้วก็ขอกำลังใจช่วยเนาะให้ทำยิ่งขึ้นไปกราบธรรมสถานพระอาจารย์จะสาธุนะอยู่แดนไกลแล้วก็ยังไม่ลืมธรรมะแล้วก็ยังปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราได้เกิดมาชาติหนึ่งเนาะเราถือว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และเราจะเห็นความโง่เง่าของเราอีกเยอะเลยถ้าใครเห็นตัวเองเนี่ยจะฉลาดขึ้นมาในความฉลาดนั้นก็ย่อมเห็นความโง่เง่าของเราในการก่อนว่าเราคนเป็นคนเช่นไรนะยิ่งมองไปเราจะเห็นตัวเองไม่มีความดีเลยนะแต่ว่าเมื่อใดเราเห็นความไม่ดีในตัวเองนั่นโอกาสเราจะดีได้เรื่อยๆนะแต่เขาเรียกว่าผู้เห็นความไม่ดีในตัวเองเนี่ยผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตได้แต่ผู้ไหนไม่เห็นความดีไม่ดีของตัวเองผู้นั้นไม่มีโอกาสเป็นบัณฑิตได้เลยนะเขาเรียกเป็นคนผ่านต่อไปก็มีตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะก็ยังว่างอยู่ตอนที่ยังไม่มีใครโทรนี่ก็คงจะพูดธรรมะก่อนว่าการที่จะเป็นโสดาบันได้เนี่ย
คือว่าเป็นอย่างไรก็คือเห็นกายอย่างเดียวมาเห็นกายอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเขาเห็นกายชัดแจ้งแล้วเนี่ยความเห็นนั้นไม่หลุดไปไหนแล้วเนี่ยโสดาบันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วพระโสดาบันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของว่างเปล่าแล้วพระโสดาบันก็จะมีอุบายปิดจิตของท่านเนี่ยไม่ให้ออกนอกฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่มีจิตออกไปทางตาทางหูได้เลยนะก็เพิ่นมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะครับมีสายเข้าจากโยมรินจงครับจากนครราชสีมาครับเจริญสุขจะโยมเจริญพรเจริญพรหนูหนูฟังหลวงพ่อเทศน์มาตั้งนานแล้วค่ะพยายามปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ก็เป็นไงบ้างนะคะคือจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะรู้สึกจิตอะไรนี่ก็จะเบาขึ้นแต่หนูคือว่าจริงๆพละงานเราอยู่ใหญ่เราเยอะในทางครอบครัวทางอะไรแต่หนูเนี่ยตอนแรกที่ฟังพระอาจารย์เทศน์เนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าหนูต่อต้านคุณครับหนูต่อต้านแหละเพราะหนูไม่เคยฟังที่แบบท่านเทศน์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหนูฟังอยู่หลายรอบจากที่แผ่นซีดีที่เอาไปจากที่วัดอะนะคะพอทีนี้เข้าไปแล้วหนูก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ดีเนื้อหนูก็อยากจะขอเข้ามาได้ไม่เป็นไรทางใจนะคะเพราะว่าตอนมาเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้นะคะเราก็แบบสงสัยแล้วก็แบบไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่หนูก็มาลองทำดูนะคะก็ทำได้ก็ว่าดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่คิดถึงคนอื่นที่อย่างทีมที่เมื่อกี้ที่เขาพูดเขาก็โอเคเขาก็ได้ใส่ใจแต่ท่านพูดอะไรหนูก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าหนูอาจจะปฏิบัติยังไม่มากนะคะแล้วอย่างเมื่อก่อนจะฟังที่ยุมันก็ไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะผมโบราณแล้วอย่างก็ฟังในทีวีเนี่ยทีวีก็ยังไงแบบบางทีก็เปลี่ยนบางเปลี่ยนอะไรอะหนูก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่จะได้ดูแต่เก่าๆแต่ก็คิดว่าการปฏิบัตินั้นก็คงจะเหมือนเดิมนะคะที่ท่านพระอาจารย์สอนนะคะว่ายังไงอะไรจะเพียงแต่เราปฏิบัติให้มันมากกว่าเดิมคือทักให้มากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วเพราะว่าการที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราต้องมีการพิสูจน์อย่างเดียวแล้วก็ทำให้มากแล้วเราจะรู้เลยว่าคนพูดนั้นพูดจริงหรือไม่หรือว่าดีหรือไม่เราต้องเข้าไปสู่ตรงนั้นนะฉะนั้นการปฏิบัติของเรานั่นคือการพิสูจน์เหมือนเขาขายของเนี่ยว่าเนี่ยกับข้าวนี่อร่อยนะเนี่ยเราก็บอกว่าผลไม้นี่อร่อยนะจะอร่อยยังไงขอชิมได้ไหมล่ะชิมดูถ้าถูกใจก็ซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ซื้ออันนี้ก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยใครสอนยังไงลองทำดูธรรมะสอนก็ลองทำดูใครอื่นหรือสอนก็ลองทำดูทำแล้วค่อยวิเคราะห์ดูว่าดีไหมเราจะรู้เลยว่าเนื้อหาของการทำนั้นเป็นอย่างไรนะอันนี้คือการตรงไปตรงมาอยู่แล้วเราต้องพิสูจน์แล้วก็ไม่อยากให้ใครเชื่อเร็วอยากจะให้พิสูจน์ก่อนธรรมะเองก็ไม่อยากให้ใครเชื่อเร็วๆหรอกอยากจะให้รอการพิสูจน์ฉะนั้นเมื่อพิสูจน์แล้วนั้นเรามาคุยกันได้นะเราคุยกันได้นั่นแหละคือความจริงจะถูกเปิดเผยมาตรงนั้นนะก็ทำให้มากกว่าหน่อยกันแล้วกันให้ต่อเนื่องนะแล้วเราจะรู้อะไรมากกว่านั้นเราจังดูที่ว่าทำนิดๆเนี่ยเรายังมีผลเช่นไรแล้วล่ะถ้าทำมากกว่านี้เราจะผลเช่นไรเราประเมินออกได้นี่ระหว่างที่เราทำแบบอื่นมาแล้วก็ระหว่างทำแบบนี้ไม่มากนักน่ะเราลองเปรียบเทียบกับแบบอื่นกับแบบนี้ดิเราจะเห็นเด็ดข้อแตกต่างกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะค่ะน่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำยิ่งๆขึ้นไปเนาะสาธุก็ครับพระอาจารย์ครับขอครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดชัยภูมิครับโยมสุรพลครับถามว่าคำว่าจิตกับใจเหมือนกันหรือไม่ครับ ถ้าถามแบบนี้เราถามบอกว่าถ้าจิตกับใจนี่เหมือนกันไหมเนี่ยถ้าตมาจะถามว่าลมกับอากาศนี่อันเดียวกันไหมโยมจะตอบว่าไงลมกับอากาศเนี่ยอันเดียวกันไหมโยมว่าไงดีอ่ะมันเป็นคำถามเดียวกันแล้วก็คำตอบเดียวกันนะว่าลมกับอากาศเนี่ยโยมว่าเหมือนกันไหมหรืออันเดียวกันหรือว่าต่างกันจิตกับใจก็เหมือนกันนะเป็นคำคล้ายๆกันถ้าถามอย่างนี้ก็คือว่าอากาศก็หมายถึงว่าอากาศแต่ถ้าอากาศเคลื่อนก็คือลมลมแสดงว่าคืออากาศที่เคลื่อนจิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเนี่ยก็คือนิ่งอยู่แต่ถ้ามันเคลื่อนก็คืออารมณ์ละก็คือใจละฉะนั้นจิตกับใจก็คือระหว่างที่จิตไม่เคลื่อนเขาเรียกว่าจิตถ้า
้าเคลื่อนก็คือใจหรืออารมณ์นั่นเองก็เหมือนอากาศนั่นแหละนะก็คล้ายๆกันโยมอันเดียวกันก็ได้ว่าได้จะว่าต่างกันก็ได้มันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันอาการเท่านั้นเองที่ต่างกันไปก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาขอค่ะครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมแอดครับผมเจริญพรจะโยมฮัลโหลฮัลโหลมนัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์ได้ขอสอบถามหน่อยตอนนี้เตรียมกำหนดเรื่องความตายนะคะแต่เมื่อเช้านี้มีอาการแบบไม่สบายอยู่แล้วอะค่ะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็มีอาการขึ้นไส้แบบจะตายให้ได้เลยพอตอนนั้นทำไมกำหนดจิตไม่ได้ขาเคอสะสั่นอ่อนแรงหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ควรจะทำยังไงคะควรจะคิดยังไงปฏิบัติยังไงคะในจิตมันเป็นยังไงนะขาอ่อนแรงหรือยังไงเพราะอะไรที่เราทำอะไรถึงจะเป็นตรงนั้นคือช่วงนี้เตรียมกำหนดเรื่องมรณานุสติเธอกำหนดเรื่องความตายเรื่องกระดูกเรื่องเห็นตัวเองอะไรเห็นเรื่องกระดูกเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เราสลดสังเวชแล้วก็ทุกเข่าอ่อนลงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอดีช่วงนี้ไม่สบายเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็พอกินยาเข้าไปแล้วมีอาการขึ้นไส้พอขึ้นไส้เสร็จมันเหมือนกับว่ากลัวความตายหรือไงก็ไม่ทราบอะค่ะขาอ่อนแรงอะค่ะพระอาจารย์เราอาจจะเป็นอาการอื่นก็ได้อาการที่เราทานยาก็ได้แต่ว่าการพิจารณาตัวไม่น่าจะเป็นนะอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่น่าเกี่ยวแต่ว่ามันเราอยู่ระหว่างที่ควบกันอยู่นะมันก็เลยทำให้เรานี้มองว่าจะเป็นทางนี้ไหมอาจจะเป็นทางโน้นมากกว่านะแล้วควรจะทำยังไงคะควรจะปฏิบัติกับจิตตัวเองยังไงคะเราก็เห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เรื่อยๆๆนั่นแหละทำไปเถอะเดี๋ยวก็อันนั้นก็คืออันนั้นส่วนนั้นก็เป็นส่วนกายไปแต่ว่าใจของเราก็ทำตรงนี้ไปเนี่ยอ๋อเพราะว่าพอมีอาการปุ๊บพอดีข้างบ้านเป็นร้านขายยาก็เลยซื้อยายาแก้ขึ้นไส้มากินพอกินแล้วก็หายไม่รู้เอ๊ะทำไมช่วงนั้นปกติเราก็ดูตัวนี้อยู่แล้วจริงๆไม่น่ากลัวตายแต่ทำไมถึงตอนนั้นถึงเกิดอาการนี้ค่ะก็มีบ้างบางครั้งถ้าเราพิจารณาความตายเนี่ยมันก็คือเหมือนก็กลัวตายขึ้นมาเหมือนกันคนทุกคนกลัวตายหมดนะแต่ว่าเรายังไม่มีอุบายที่กล่อมใจของเราที่จะให้รู้ความจริงอ๋อแล้วคุณจะกำหนดอุบายไงดีคะพระอาจารย์ก็กำหนดไว้เดิมๆนะให้มากขึ้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพของเขาเองว่าเออกลัวก็เท่านั้นนะไม่กลัวก็เท่านั้นนะกลัวก็เราก็มีนะไม่กลัวเราก็มีไม่กลัวเราก็ตายไม่กลัวก็ตายเนี่ยมันก็จะแก้กันไปได้นี่เหมือนกันที่ปัญญาพูดคือกลัวแล้วก็ยังไงก็ต้องตายใช่ค่ะปัญญาตัวนี้น่ะจะไปค่อยไปเคลียร์แล้วก็ให้จิตเริ่มจะปรับตัวเองได้อย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันค่อยๆเคลียร์แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เคยได้ยินคำนี้หรือไม่เคยอาการนี้มาก่อนมันอาจจะมีบ้างก็ได้อ๋อค่ะผสมผสานกันน่ะระหว่างยาด้วยระหว่างนี้ด้วยน่ะช่วงป่วยช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะน่าก็ผสมกันไปอ๋อก็ทำใหม่ทำยังเดิมมันเนี่ยทำยังเดิมอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์น่าสาธุค่ะสาธุนะสาธุสาธุค่ะจัดก็มีครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านเลยนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมการครับถามว่าการอธิษฐานจิตแผ่เมตตานะครับและเลี้ยงเจ้าที่เส้นไหว้เจ้าที่จะได้รับไหมครับก็เราเลี้ยงไปก่อนเนาะเลี้ยงไปก่อนรับไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ของเราไปเราไม่อยากจะตอบว่ารับหรือไม่รับนะแต่ว่าคนให้นะถ้าคนนั้นมีอยู่นะเขารับแน่เพราะว่าเหมือนกับมีคนเขาให้ของเราถ้าเราอยู่นะต้องรับแน่นอกจากคนนั้นไม่อยู่ตอนนั้นเองนะอันนี้ก็เหมือนกับคนให้เขาปรารถนาดีอยู่แล้วนะแล้วแต่เราก็ให้ไปก่อนนะเพราะว่ามันคนละมิติมันก็เลยว่าทำให้เรายังรู้คำตอบไม่ได้นะแต่ว่าดีละไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปก่อนนะในเมื่อเรามีกิจตรงนั้นแล้วก็จะทำอย่างนั้นก็เอานะเราจะคิดว่าได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะนะแต่เราก็ให้แล้วก็มีสายเข้ามานะขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมแลครับจากกรุงเทพมหานครครับเจริญพรจะโยมกับมาตรการพระอาจารย์ครับไม่ได้โทรมานานนะครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างนะตอนนี้ครับก็ดีขึ้นครับจากกรณาอสุภะร่างกายทิ้งที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบวชปี51ครับตามที่อาจารย์บอกอาจารย์พรก็เลยมาพิจารณาร่างกายทุกส่วนครับบางทีก็จับตรงนู้นบ้างดูตรงนี้บ้าง
ได้ทุกข์ไปเรื่อยๆครับผมจิตอย่างเงี้ยหาอุบายหาอุบายให้ได้เนี่ยหาอุบายมากล่อมเกลาจิตให้ดูไปเรื่อยๆครับดูความเที่ยงแต่ถ้าเวลาเนี่ยผมจะเวลาผมอ่อนเพลียมาถ้าผมได้นั่งหรือนั่งหลับตาสักพักนึงเนี่ยผมจะหายง่วงจะไม่เหมือนคนอื่นครับคนอื่นที่ญาติธรรมโทรเข้าไปก็บางคนเขาบอกว่าง่วงเหงาเหานอนแต่ผมก็แม้กับเวทนาก็ยังไม่ค่อยจะเกิดก็ได้ทำก็ได้ถ้ามันเป็นอุบายทำให้เราดีขึ้นก็ได้หมดโยมแต่ถ้าเวลาผมออกจากสมาธินะพระอาจารย์ครับแต่ผมก็ชอบหาวครับเป็นไรครับก็ออกสมาธิแล้วหาวก็ดีทีเพราะว่ามันออกมาแล้วนะครับผมแต่คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรอยู่ในตัวเราคงไม่มีแต่ว่ามันเป็นอาการที่บอกว่าก็เราจำได้ไหมว่าที่เราง่วงแล้วก็นั่งพักหนึ่งมันหายมันก็เลยว่านั่งเจอผมก็ทำเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับผมจะไม่เข้าใจเหมือนที่ทานจะเกิดปั๊บผมก็จะถอยออกมาผมก็จะพิจารณาเรื่อยเปื่อยไปตามร่างกายครับก็เราจะเห็นฟันเห็นขนเห็นอะไรผมก็จะเห็นเล็บเห็นอะไรผมก็ดูไปเรื่อยเปื่อยไปครับครับผมตอนที่เราดูตอนที่เราดูเนี่ยจิตเราอาจจะตื่นแต่เราเลิกอาจจะมีบ้างง่วงแต่เราจะให้เขาไหมแล้วกันแล้วแต่ดูการเหมาะสมดูความเหมาะสมแต่ถ้าผมเหนื่อยเข้ามาจริงๆบางทีผมก็เวลาน้อยครับบางทีผมออกไปข้างนอกผมก็ปฏิบัติในการเดินไม่ว่าจะเป็นเข็นรถหรืออาบน้ำคลองน้ำอะไรผมก็ทำความรู้สึกตัวตลอดครับเดี๋ยวนี้จะดีขึ้นมามากเลยครับจะไม่ค่อยหลุดไปไหนเท่าไหร่แต่จะออกไปมั่งครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกเลยก็ออกไปมั่งแต่ก็รู้ตัวครับไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนนี้จะไม่ค่อยรู้ตัวครับจะมันจะเพลิดเพลินไปตามโลกตามอารมณ์มากกว่าเพลงเพลิงเดี๋ยวนี้ก็ฟังได้มั่งครับแต่ไม่อินเหมือนก่อนครับจะหันมาฟังธรรมะมากกว่าที่ผมไม่ค่อยได้โทรมากราบพระอาจารย์ก็คือผมก็ฟังอธิธรรมที่โทรไปให้พระอาจารย์ต่อประลมครับผมก็ฟังตลอดครับบางทีผมก็นั่งสมาธิฟังพระอาจารย์จนถึง2โมงจนถึง6โมงเลยครับตั้งแต่4โมงจนถึง6โมงเสร็จแล้วผมถึงจะออกไปช่วยแฟนทีครับก็ดีแล้วทำไปมากๆโยมจะได้แล้วก็รักษาความเห็นว่าอย่าให้หายเวลาออกมาแล้วก็อย่าทิ้งให้คาภาพไว้อยู่เสมอครับรักษาภาพไว้เสมอแต่ผมนั่งตรงไหนผมก็จะแบบพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกับสงบครับจิตจะไม่แบบฟุ้งไปเหมือนแต่ก่อนครับคือแน่นอนอยู่แล้วสงบนะแต่ว่าขออย่าสงบตามเขาไปให้พาจิตคิดให้มากถ้าสงบแล้วมันไม่ค่อยก้าวหน้าโยมมันสบายจริงแต่มันไม่ได้งานครับเหมือนเราไปพักทำงานพักบ่อยเลยผมก็อยากให้จะผมก็อยากจะให้เกิดไอ้เวทนาเยอะๆเลยครับแต่ว่าบางทีนั่งไปก็ไม่ค่อยเกิดมองดูจุดไหนจะขาชาไหมจะเกี่ยวกินไหมบางทีสังเกตดูไม่เกิดไม่เกิดก็ช่างเกิดก็ช่างไม่เกิดก็ช่างบางทีผมก็ดูก็มองดูที่ผมมังเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาดูเรื่อยเปื่อยมันก็จะดูไปตามหัวใจมึงจำตับไตไส้ปอดมึงแต่ไม่ค่อยเห็นนะพระอาจารย์แต่ก็เห็นพอลางๆครับก็ลางๆนั่นแหละลางๆนั่นแหละเราพยายามดูไปเรื่อยครับพยายามอบรมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาทีละนิดละนิดนะยังไงก็ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับอ่านหนังสือไม่ออกครับแล้วก็พยายามอย่าทำนั่งอย่างเดียวเดินก็ทำยืนก็ทำทำยาบทด้วยอื่นด้วยนะอย่านั่งอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นผมไปวิ่งวินวิ่งอะไรผมก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้กำลังทำหน้าที่อยู่ขับรถขับอะไรบริการลูกค้าอยู่ผมจะไม่ขาดสติครับเวลาขับรถใหญ่รถอะไรบางทีผมก็ทำสติอยู่ตลอดครับเขาขับเร็วก็ช่างเขาก็ปล่อยเขาแซงไปจะไม่เหมือนกับจิตมันจะไปทางธรรมะมากกว่าครับเพราะฟังมาตั้งนานแล้วครับฟังเริ่มแรกที่ผมฟังจริงๆก็คือทางวิทยุครับปี51ที่ผมไปบวชนั่นแหละครับก็บวชมา 2,000 ษาแล้วผมก็ลาศึกษามาตั้งแต่นั้นมาผมก็ขอบพระคุณเลยครับขอบพระคุณทุกๆองค์ทุกๆรูปครับผมฟังได้ทุกรูปครับครับทุกรูปที่มาให้กรรมฐานไม่ว่าจะเป็น
หลวงพ่อชาญชัยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนที่มาจากไหนเนี่ยผมฟังได้หมดครับสงบใจด้วยครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุสาธุ ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคเราสามารถจะทำได้ทุกอิริยาบถไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเสมอไปนะถือว่าเราทำพิจารณาตัวเรานี่ได้ทุกเวลาแม้แต่ว่าเข้าห้องน้ำห้องท่าห้องส้วมหรือแม้แต่นอนหลับเราก็หลับคาภาพไว้แล้วก็ตื่นมาก็คว้าต่อไม่มีเวลาที่จะให้โอกาสจิตเนี่ยไปทางอื่นนะเราก็สลักหน้าไว้หมดเลยยิ่งเราจิตอยู่ในตัวมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราจะเร็วเท่านั้นแล้วก็ทำไมเราต้องมาพิจารณาร่างกายนี้เป็นอันดับแรกเลยเพราะคนเรารู้ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพเกิดมาเนี่ยมีกามมากถึงได้เกิดภพนี้นะมนุษย์และเทวดาด้วยนะเขาเรียกว่ากามภพฉะนั้นกามเนี่ยจะปราบด้วยอสุภะสถานเดียวถ้าใครพิจารณาตัวมากมากๆนะแน่นอนต้องเบาหมดเลยกามมราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบานะอันนี้ก็เรียกว่าคนเริ่มแรกก็ทำตรงนี้เลยนะแล้วเราจะสามารถที่จะทำเหล่าสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางจางคลายได้ก็มีสายเข้ามานะขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับผมโยมนกครับเจริญพรจะโยมฮัลโหลกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมนกคืออยากจะถามหลวงพ่ออย่างเวลาที่ฟังธรรมเนี่ยหมายถึงถ้าเราอย่างโยมอยู่ในสันชิกเนี่ยเหมือนอยากจะฟังหลวงพ่ออย่างพระอาจารย์เทศเนี่ยบางทีมันไม่ถึงคือว่ามันง่วงนอนซะก่อนนะคะทำยังไงที่ว่าเราจะสามารถทำให้แบบสติเราแบบมันไม่ง่วงอะค่ะเราเดินสิลุกเดินเอาแล้วเรานอนเนี่ยก็แน่นอนไปได้ไปเลยแหมฟังเทศดีจังเลยหลับไม่รู้เรื่องเลยเทศดีหลับสบายเลยก็เดินโยมเดินนะส่วนมากเขาก็เดินกันหลานทำเนี่ยเวลาเขาไม่ไหวจริงเขาก็เดินแต่เขาก็เดินหลังๆนั่นนะคือจะได้เปลี่ยนความไม่ให้มันง่วงมากกันนะมันจะได้ตื่นบ้างคนก็เดินกันเลยโยมก็หัดเดินหน่อยก็แล้วกันมันจะอยู่ได้นานถ้านอนเนี่ยมันเอื้อไงเอื้อต่อการหลับคือจะนั่งฟังค่ะพอนั่งแล้วมันก็ง่วงบางทีก็สับประงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งนะมันคอยเหมือนกันคอยจะหลับนะยิ่งนอนยิ่งไปใหญ่เลยเพราะมันเป็นเวลาของเขาอยู่แล้วนะเป็นเวลาของเขาค่ะโยมจะฝึกเอาให้ได้ค่ะจะพยายามค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะสาธุนะสาธุอย่างที่บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเราเกิดอยู่ในมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากามภพเราจะต้องเอากามราคะออกก่อนถึงได้ว่าพุทธเจ้าถึงให้เกสาโรมานาขาทันตาตะโจเลยให้ดูตัวเองเลยแล้วเราจะทำสองตัวนี้ให้หมดก่อนก็คือราคะกับโทสะถ้าราคะโทสะดับเมื่อไหร่นั่นคือพระอนาคามีละนะดับเมื่อไหร่ก็คือพระอนาคามีแล้วเราค่อยไปทำสมาธิทีหลังเพราะสมาธิทำไปก็เหมือนว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันเป็นที่พักเฉยๆพุทธเจ้ากล่าวถึงความหมายของสมาธิว่าสมาธินี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลานะเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาก็คือว่าอยู่และสงบมีความสุขแต่ขัดเกลานั้นต้องใช้มรรคเราต้องแยกของสองอย่างนี้ว่าเขามีหน้าที่อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรฉะนั้นมรรคก็คือการพิจารณาตัวสมาธิคือนิ่งเฉยสงบจริงแต่กิเลสไม่ได้ละเนี่ยมันไม่ถึงไหนนะละกิเลสก็ต้องวุ่นวายหน่อยก็ต้องพิจารณาหน่อยนั่นเองก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากกรุงเทพครับอาจารย์ครับโยมอมรรัตน์ครับเจริญสุขชัยโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เราเอาจิตเนี่ยมาดูกายเราให้ถึงขั้นซากศพเนี่ยแล้วก็จะเกิดญาณทีนี้ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าลักษณะญาณเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเขาให้ผลดีกับเรายังไงแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายนะคะที่พระอาจารย์เน้นเรื่องเกี่ยวกับการเอาจิตมาดูกายให้ถึงขั้นซากศพเนี่ย
ก็คือเป็นการดับการเกิดใช่หรือไม่คะขอเรียนถามพระอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะขอฟังฟังดีละค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะเป็นคำถามที่ดีมากนะคำถามดีมากเลยว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยทำให้เกิดญาณญาณมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วญาณนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นญาณแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรก็คือว่า คือคนเราเนี่ยที่มาพิจารณาตัวนี่ให้เป็นญาณญาณแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ถ้าเราเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นอะไรรู้เห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงบางครั้งเขาจะเติมยถาเข้าไปยถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามเป็นจริงหมายถึงว่ามีจริงอย่างไรให้เห็นตามนั้นมียังไงรูปพันธสถานให้อย่างไรให้เห็นตรงๆไปตรงมาให้ตามจริงนะก็เรียกตามจริงทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนนะไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราอยู่กับตัวเองไม่เห็นแต่เราไม่สงสัยเลยว่าที่คนอื่นอยู่ใกล้ๆทำไมเห็นนะเราต้องมาศึกษาตรงนี้ว่าเราใกล้นิดเดียวทำไมไม่เห็นนะนี่คือเป็นปริศนาที่ว่าเราน่าคิดและน่าหาคำตอบนะว่าเออคนอื่นทำไมเห็นล่ะคำตอบก็คือว่าที่คนอื่นเห็นนะเพราะว่าเราเคยทำประจำทำบ่อยแล้วก็ชำนาญขนาดนั่งรถสวนกันแวบเห็นหน้ายังจำได้เลยเร็วขนาดนั้นนะบันทึกไว้แล้วเรียบร้อยแต่เราเนี่ยมองไปทั้งวันยังไม่เห็นเลยการที่เราไม่เห็นตัวเองเพราะไม่เคยทำการที่เราเห็นคนอื่นเพราะเคยทำแล้วถามว่าเราสามารถจะเห็นตัวเองเช่นเดียวกับเห็นผู้อื่นได้แน่นอนแต่เราต้องฝึกก่อนตอนที่เรายังไม่ฝึกเนี่ยเราจะเห็นตัวเองไม่ได้เลยแสดงว่าเราสามารถจะเห็นได้ทุกคนเห็นตัวเองได้แต่ต้องผ่านการฝึกก่อนเท่านั้นฝึกเท่าไหร่ถึงจะเห็นขึ้นมาเรื่อยและความเห็นเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นอันเดียวกันเวลาเห็นคนอื่นใช่ไหมเรานึกถึงคนอื่นเห็นหน้าเขาเนี่ยเราจะเรียกการเห็นนั้นว่ายังไงเราเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ไหมการเห็นเขาเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณแสดงว่าเห็นเขาเรียกวิญญาณแต่มาเห็นเราเนี่ยเรียกญาณทัศนะฉะนั้นมันเป็นตัวเดียวกันแต่เกิดคนละที่แต่เราจะเป็นต้องเรียกชื่อต่างกันไปเพราะว่าการบัญญัติการจำแนกมันจะต้องชื่อเดียวกันไม่ได้อย่างเช่นว่าพระเนี่ยเวลาไม่บวชเนี่ยเขาเรียกนายแต่เป็นพระภิกษุแล้วเรียกภิกษุละนะ หรือตอนที่เข้าเปลือกเนี่ยยังมีเปลือกเขาเรียกข้าวเปลือกแต่เมื่อเอาเปลือกออกเขาทำไมเรียกข้าวเปลือกล่ะทำไมเขาเรียกข้าวสารฉะนั้นชื่อจะเปลี่ยนตามฐานะของการเป็นไปของแต่ละตำแหน่งฉะนั้นเช่นเดียวกันว่าเมื่ออยู่ข้างนอกเขาเรียกวิญญาณอยู่ในเห็นตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นเวลาเห็นแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากเราจะดับภาพเขาได้ละกิเลสเราจะดับแล้วเมื่อเราเห็นได้แล้วเนี่ยดับความเกิดได้ด้วยคือคำตอบของข้อที่สองเราดับความเกิดได้แน่นอนถ้าเห็นเขาเป็นฝ่ายเกิดเห็นเราจะเป็นฝ่ายดับแล้วเราจะไม่เกิดอีกต่อไปตอบสั้นๆเนาะเพราะเอิญสายอื่นรออยู่เนาะครับผมขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสุภาครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อที่โยมปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เวลาที่โยมเดินจงกรมแล้วโยมก็มันก็จะเหมือนกับดินลมหายใจตอนนี้เนี่ยมันจะเดินตามอวัยวะของเราที่เราเห็นก็คือปอดตับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยพอเราดูตามอวัยวะเนี่ยมันจะมีจิตนึงบอกว่าคือทุกจุดที่เราเดินเนี่ยเราจะนึกถึงความที่ว่ามันคือความตายตอนนี้จิตมันก็บอกเราว่าพอเราไล่ไปไม่ว่าตับปอดอะไรที่เราเห็นในร่างกายเนี่ยพอถึงที่นึงเนี่ยจิตจะบอกเราว่าความตายมันอยู่ติดจิตเราเหมือนเป็นเพื่อนร่วมกับเนื้อหนังที่เราเห็นเลยตอนนี้เนี่ยการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยโยมก็ปฏิบัติมาตอนนี้โยมจะถามหลวงพ่อนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่โยมทำเนี่ยมันเหมือนกับเราพิจารณากายอยู่
แล้วเราก็รู้ถึงอารมณ์ที่เราอยู่ตรงนู้นตรงช่วงที่เราอยู่ในอารมณ์นั้นๆตอนนี้เนี่ยการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยปัญญามันนำหน้าไปข้างหน้าบางอย่างที่เรายังไม่มีอารมณ์แต่เหมือนกับเรารู้ว่าตรงไหนตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินยังไงแต่ปัญญาแต่อารมณ์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเราไม่สามารถจะรู้ตอนนี้เนี่ยโยมจะถามหลวงพ่อว่าถ้าโยมเกิดตายไปเนี่ยปัญญาตรงนั้นเนี่ยโยมยังจำได้ไหมโยมกับเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วไม่ว่าโยมจะทำตรงนี้อยู่ถึงแม้จะมีงานเข้ามามากมายแต่โยมก็จะสู้นะคะกราบเท้าขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุเท่าที่โยมสุภาเล่ามานี่ถูกต้องหมดเลยนะดีมากมากเลยแล้วก็ขอย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าจะลมหายใจร่วมด้วยก็ได้แต่ร่วมได้แค่ 10% นะไม่มากแต่ถ้าไม่ร่วมก็ได้ถ้าบางคนชอบลมหายใจร่วมแต่ลมหายใจนั้นเป็นรองแต่การพิจารณาตัวเนี่ย 90% ให้ 90 เลยแล้วลมหายใจแค่ 10 เดียวถ้าไม่ใช่ลมหายใจร่วมด้วยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจและอีกอย่างนึงก็คือว่าการพิจารณาตัวเนี่ยอย่างโยมสุภาว่านะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ปัญญาเราเห็นไกลกว่านั้นถูกต้องแล้วปัญญาของเราจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วเหมือนบุคคลที่ลอยคออยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วก็มองเห็นเกาะหรือฝั่งไกลโน้นตาของคนนั้นถึงฝั่งแล้วแต่ตัวยังลอยอยู่ในทะเลแต่ยังไงตาของคนนั้นก็จ้องอยู่ที่จับอยู่ที่เป้าหมายของฝั่งอยู่ประจำถึงแม้ว่าเราจะตายไปขณะนั้นเราไม่ถึงฝั่งเราจะจมในทะเลนั้นก็ช่างแต่ก็ใกล้ฝั่งแล้วแต่เมื่อเราตายปุ๊บปัญญาที่เราบอกมองเห็นไกลนั้นเราจะถึงไหมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนะตอนเป็นไม่ยังไม่ถึงแต่ตอนตายก็ยังไม่ถึงแต่เราก็ใกล้เกาะแสดงว่าการตายของเราตายในระหว่างนั้นเนี่ยแต่ก็คิดว่าน่าจะตายดีกว่าที่ตายอย่างอื่นแต่ปัญญาของเราล่วงหน้าก็จริงแต่ตัวมันยังลอยอยู่นะมันก็เลยว่าทำให้ตัวยังไม่ถึงแต่ตาถึงแล้วถึงนานแล้วธรรมชาติของการปฏิบัติเป็นเช่นนี้ทุกคนนะขอโมทนานั้นทำต่อไปเนาะทุกอย่างทำเนี่ยดีมากเลยนะขอให้กำลังใจทำต่อไปนะก็มีสายก็มีคำถามครับจากทางบ้านครับอาจารย์จากจังหวัดปทุมธานีครับโยมการดาครับข้อหนึ่งนะครับถามว่าเราทำบุญให้คนตายเขาจะได้รับไหมคะทำไปก่อนนะทำไปก่อนรับไม่รับอยู่ในภาวะที่เขารับได้เขาก็รับอยู่ในภาวะที่รับไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับบุญนั้นก็หล่นไปของเราเนาะภาวะที่รับไม่ได้เป็นยังไงเช่นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือไปเกิดที่ในภาวะที่เขารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หน้าที่ของเราเป็นญาตินะก็ทำส่งเคาะกันไปก็ทำไปก่อนมีข้อสองด้วยครับอาจารย์เราไปใส่บาตรไม่ได้ฝากคนอื่นไปใส่ให้เนี่ยนะครับจะได้บุญไหมคะได้โยมได้เพราะว่าเจตนาอยู่ที่เราละนะคนใช้ไปก็เป็นส่วนช่วยกันแล้วกันนะเขาก็ได้บุญส่วนช่วยนั่นแหละแต่ว่าเราได้มากกว่านะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของคนช่วยก็เหมือนกับเป็นคนที่ช่วยเหลือก็ได้ในการที่ว่าช่วยเหลือนะเป็นลักษณะเหมือนว่าเราได้มากกว่านั่นเองนะก็ยังมีเวลาอยู่ไม่มากนะก็10นาทีโยมก็ถามได้นะถ้าไม่ถามก็จะย้อนคำถามเดิมเมื่อกี้หน่อยว่าเมื่อกี้ก็มีสายรออยู่ก็เลยรวบรัดนิดหนึ่งว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณทัศนะเนี่ยขอย้อนบทตรงนี้นิดหนึ่งถ้าตอนนี้มีเวลาพอดีนะทีแรกก็จะนานที่คนที่รอสายอยู่ก็คือญาณทัศนะตัวนี้ก็คือตัววิญญาณนั่นเองนะอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นการเกิดกิเลสอย่างรุนแรงราคะโทสะโมหะเป็นตัวนี้หมดเลยมโนวิญญาณนี้หมดเลยแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจากกายใจจากขุวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะและสุดท้ายก็ลงที่มโนวิญญาณถึงแม้ว่าเวลาเขาเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นกิเลสอย่างรุนแรงก็จริงแต่เวลามาอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยเราไม่เรียกวิญญาณละเราเรียกญาณทัศนะแล้วก็จะดับรุนแรงเหมือนกันนะแรงแบบนอกแรงแบบไหนดังนั้นเมื่อเวลาเกิดในตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยทำให้เรา
เกิดรู้เห็นตัวเองขึ้นมาเวลาหลับตานอกก็ดีลืมตานอกหลับตานอกลืมตาในตาในนั้นไม่ได้หลับนะตานอกจะหลับจะลืมก็แล้วแต่ตาในสว่างสวยการเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะหยุดความเกิดได้เพราะอะไรเพราะเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับวิญญาณมโนวิญญาณดับเวลาเห็นเราเนี่ยก็คือดับข้างโน้นแต่มาเกิดข้างนี้เนี่ยฉะนั้นมันเกิดข้างนอกเป็นวิญญาณวิญญาณมีอยู่การเกิดก็มีอยู่วิญญาณดับไปการเกิดก็ดับแล้ววิญญาณมาจากอะไรมาจากสังขารการปรุงแต่งสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจฉะนั้นมันมีเหตุเง่าของปัญหานี้ก็คืออวิชชาเป็นตัวการแล้วก็เวลาที่เกิดที่เราเนี่ยเป็นญาณทัศนะจะเป็นตัวสงบมากแล้วญาณทัศนะเนี่ยจะส่งผลไปถึงโน่นนิพพานนิพพานเป็นที่หมายเพราะนิพพานเนี่ยก็คือการดับวิญญาณทั้งหมดเหลือแต่ญาณทัศนะเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะพระเอิญมีสายเข้ามาเนาะสายข้าวครับขอข้าพระอาจารย์นิดจากโยมน้อยครับอาจารย์จากนนทบุรีเจริญสุขโยมครับเราสบายครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรครับหลวงพ่อครับถ้าจิตเราส่งออกนอกนิดเดียวนี่ก็ไม่ได้ครับไม่ได้คือถ้านอกเนี่ยมันเป็นโลกนะโยมแต่ว่าธรรมดาคนทั่วไปมันก็แอบออกอยู่เลยนั่นก็เรือเราใหม่อยู่ใช่ครับใช่ครับพอแบบพอมันมีเรื่องอะไรมากระทบนิดหน่อยเมื่อจะออกจากข้างนอกตลอดเวลาแต่สำหรับพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไม่มีออกเพราะว่าท่านมั่นคงมากแต่เรายังไม่ถึงก็พยายามเอานะเราออกน้อยไปน้อยไปน้อยถ้าเห็นตัวชัดเท่าไหร่ก็ออกน้อยเท่านั้นชัดที่สุดก็หยุดเลยนะตอนที่มันไม่ชัดนะมันก็จะมีหลุดอยู่หลุดมากหลุดน้อยอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนมันอยู่ตรงนั้นใช่ครับก็มีเรื่องกระทบหน่อยใครมาถามอะไรนิดหน่อยเราก็จิตเราก็ออกเลยไม่เป็นไรออกแล้วก็เข้าใหม่อันนี้ถือว่าออกไหมครับออกถ้าภาพตัวเราหายนี่ถือว่าออกหมดเลยสังเกตถึงภาพตัวเราอยู่เนี่ยยังไม่ออกครับทั้งที่เราใครมาพูดเราก็ได้ยินนะแต่ว่าภาพเราไม่หายเนี่ยถือว่าไม่ออกคือออกแต่หูแต่จิตไม่ออกออกแต่ตาแต่จิตไม่ออกเราต้องดูว่าการไม่ออกหมายถึงจิตไม่ออกแต่ตาหูก็ออกอยู่ออกแต่ตาหูเปล่าๆเหมือนกับเราเปิดไฟรถเนี่ยไฟหน้าเปล่าๆแต่คนขับไม่ได้มองตามเนี่ยถามว่าไฟหน้าไปไหมมันก็ไปแต่มันอยู่ที่สำคัญว่าคนข้างในรถจะมองตามหรือไม่ตามมันเป็นเรื่องของคนภายในฉะนั้นคนภายในไม่ตามไปแต่ไฟหน้าก็ทำหน้าที่ไปแบบนี้ตาก็ตื่นมาก็ทำหน้าที่ไปหูก็ทำหน้าที่ไปแต่จิตข้าไม่ไปนะอย่างเงี้ยจิตก็เลยบอกว่าเจ้าจะไปก็ไปข้าไม่ไปหรอกมันเป็นลักษณะแยกทางกันเดินเลยก็เลยว่าถ้าไปก็คือออกเราสังเกตตรงที่ว่าตัวภาพเรายังอยู่เนี่ยถือว่าไม่ออกครับแล้วถ้าภาพเราหายออกแล้วออกแล้วนั่นแหละฮะออกแล้วแป๊บเดียวนี่ก็คือออกออกแล้วเราก็ตั้งใหม่เนี่ยธรรมดาของคนฝึกใหม่ก็เป็นอย่างนี้โยมธรรมดาก็ธรรมดาก็เป็นอย่างนี้หมดแต่ผมเคยได้ยินนะครับหลวงพ่อผมเคยได้ยินหลวงพ่อถนอมพูดว่า จะทำอะไรทุกขณะขอให้เราเป็นกระดูกจริงครับหลวงพ่อถ้าภาพตัวเรานี่คงที่อยู่ตลอดไม่หลุดเลยเนี่ยสติก็ไม่เผลอแต่ภาพเราหลุดก็คือเผลอสตินั่นเองอันเดียวกันเขาว่าสติกับหลุดเนี่ยอันเดียวกันครับนะอันเดียวกันหมดสาธุครับหลวงพ่อสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปแสดงว่าพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปนี่ไม่มีเผลอไม่มีเลยเพราะท่านไม่หลุดเลยทำให้เราเห็นได้ว่าการไม่หลุดเนี่ยเราจะมีทุกข์ได้อย่างไรขนาดนี้โสดาบันนะพระอรหันต์ไม่ต้องพูดโสดาบันก็ไม่มีนะบางคนบอกโสดาบันเนี่ยโอ้จิตเนี่ยคิดธรรมดานี่แหละเราจะแยกแยะได้ไงนะคนอื่นก็คิดธรรมดาและโสดาบันเนี่ยปิดนรกรู้ไหมว่าอายตนะต่างๆเนี่ยคือนรกนั่นแหละนะคนไหนไม่ขาดเนี่ยนรกมีแน่แล้วไม่ใช่ใครปิดง่ายๆนะไม่มีใครปิดง่ายแต่เวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยปิดได้เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยปัญญาของเราจะไปแทงอริยสัจตรงที่ว่าตัวเราก็ไม่เที่ยงเนาะตาเราจะเที่ยงได้ยังไงนี่เมื่อตาเราไม่เที่ยงสิ่งที่เห็นด้วยตานั้นจะเที่ยงได้ยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเที่ยงได้ยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
ตัวเราไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงวันนี้ตอนนี้ไปจิตเราอย่าออกนะจิตก็ยอมรับว่าเออไม่ออกนั่นคือทางออกทางออกเรื่องนี้ก็คือเราอย่าออกไปจิตมันสมยอมด้วยแล้วจิตมันความเขาเรียกว่ายอมรับเขาเรียกว่าสงบแบบยอมรับฉะนั้นเมื่อไม่ออกเขาก็ไม่มีทุกข์แต่เมื่อไม่ออกแล้วเขายังมีกิเลสอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าเอาละจิตเราก็ไม่ออกไปไหนนะเห็นแต่ตัวทั้งวันแต่เวลาเรากระทบอารมณ์อะไรนะมันยังดิ้นอยู่นะนั่นคือกิเลสของโสดาบันดิ้นเท่านั้นแต่ไม่ออกนอกเหมือนเราน้ำใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าถามว่าน้ำในมันดิ้นไหมดิ้นแต่น้ำมันหลุดมันรั่วออกมาไหมไม่มันดิ้นแบบนั้นดิ้นแต่ไม่รั่วแต่คนเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยเปิดขวดแล้วก็เขย่าดูสิทั้งดิ้นทั้งกระเฉาะใช่ไหมเพราะอะไรเปิดตาเปิดหูนั่นคือเปิดขวดตามันเปิดหูมันเปิดอายตนะเปิดน้ำถึงกระเฉาะทั้งกระเฉาะทั้งไหลทั้งพ่องอยู่ในนั้นหมดเลยแต่เขาทำไมไม่พ่องอ่ะเขาไม่มีรอยรั่วเขาไม่พ่องฉะนั้นสวัสดิ์ทศบาลถือว่าไม่ตกต่ำหมายถึงว่าไม่พ่องไปเลยแสดงว่ารั่วก็คือพ่องคือตกต่ำฉะนั้นทำไมนะพระสวัสดิ์บาลถึงไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็คือมันน้ำมันไม่ซึมนะมาตรฐานมากฉะนั้นมาตรฐานนี้เนี่ยพุทธเจ้ารับรองเนี่ยเราจะคิดว่าพุทธเจ้ารับรองใครง่ายๆไม่ได้หรอกถ้าเกิดรับรองใครง่ายๆว่าเป็นสวัสดิ์บาลเดี๋ยวถ้าเกิดทำผิดมาไม่ดีมาเนี่ยพุทธเจ้าไม่เสียเลยนะฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงส่งรับรองใครต้องมาตรฐานพอไม่งั้นไม่สุ่มสี่สุ่มห้าจะไปรับรองใครเป็นโสดาบันไม่ง่ายต้องมีระบบที่แข็งแรงพระอานนท์ถึงบอกว่า25ปีที่เป็นโสดาบันพระอานนท์ไม่เคยคิดถึงกามเลยนะตลอด25ปีเราต้องดูดิไม่เคยจิตออกเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องกามเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ไม่มีคือมาตรฐานนะวันนี้รายการของเราก็มาช่วงสุดท้ายของรายการพอดีเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับรายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายของเราก็ได้หมดลงแล้ววันนี้สาธุชนคิดเหมือนอาตมาไหมว่าเราได้ธรรมะอย่างเต็มที่เลยพระอาจารย์ได้พูดถึงอานาปานสติโพชฌงค์7และญาณทัศนวิญญาณอะไรต่างๆนี้ยังไงโยมขอให้นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติดูแล้วถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงก็เขียนจดหมายไปได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจงเจริญทุกสายที่โทรเข้ามาถามปัญหากับพระอาจารย์และในช่วงสุดท้ายนี้ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ